ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคลับทําอะไรก็ทํานะครับยินดีต้อนรับสู่คลับของเราตอนนี้เราเปิดกันล่วงหน้าครับวอร์มเสียงก่อนนะครับทั้งทีมมอดเรเตอร์ด้วยแล้วก็วอร์มเสียงเกสต์สปีกเกอร์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับหลายท่านเชื่อว่าอาจจะไปลอยกระทงกันมาแล้วเนอะวันนี้เราก็มาลอยอวิชชากันดีกว่าดีไหมครับท่านปุ้ยครับโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คิดกิมมิกก่อนเข้าเรื่องอยู่ประมาณ1นาทีครับวันนี้จะเข้าแบบไหนแนวนี้เลยนะครับในเบื้องต้นอารัมพบทกันสักนิดนึงดีไหมครับกับนิมนต์ท่านปุ้ยนิดนึงครับว่าท่านปุ้ยปกติเนี่ยเกสต์สปีกเกอร์ในแต่ละสัปดาห์เราก็จะผัดกันเชิญใช่มั้ยฮะรู้จักเพื่อนคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจรอบนี้เนี่ยนะครับท่านปุ้ยเป็นผู้อัญเชิญนะครับท่านปุ้ยได้รู้จักกับหมอโยยังไงแล้วรู้สึกว่าอะไรของคุณหมอฮะสตอรี่คุณหมอตรงไหนที่น่าสนใจจึงน่าเรียนเชิญมาเป็นเกสต์ในวันนี้ครับท่านปุ้ยครับจริงๆต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยอาตมาก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่โรงพยาบาลศิริราชโดยเฉพาะเรื่องของงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่เรียกว่า palliative care ครับก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ bereavement care เรื่องการภาวนาเพื่อบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยเนาะที่เรียกว่าภาวนา for love เนี่ยก็เลยคุ้นเคยกับโยมอาจารย์ที่ท่านทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแล้วคุณหมอโยเนี่ยก็เป็นทีมแล้วก็จริงๆคุณหมอโยเนี่ยเพิ่งเข้ามาในช่วงที่โยมอาจารย์ที่อาตมารู้จักคือโยมอาจารย์กวีวันน่าจะเข้ามาในห้องด้วยนะคือท่านก็ใกล้จะเกษียณแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะไปรู้จักกับคุณหมอโยแล้วก็เห็นว่าคุณหมอโยน่าจะมาทำงานที่ศูนย์บริรักษ์ซึ่งดูแลเรื่องผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยเลื้อรังอะไรพวกนี้ได้ดีก็เลยไปชวนมาอยู่ที่ศิริราชอันนี้ต้องให้คุณหมอเล่าแต่อาตมาเนี่ยก็รู้จักคุณหมอจากผ่านทางโยมอาจารย์กวีวันนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเจอการร่วมงานกันไปประชุมไปสัมมนาอะไรกันแล้วก็ติดตามเพจของคุณหมอด้วยอัธยาศัยของคุณหมอด้วยแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์บางอย่างแล้วคุณหมอก็มาเขียนนิยายแล้วนิยายก็ได้รางวัลด้วยนะแล้วก็ขายดีมากด้วยอาตมาก็เอ๊ะแต่จริงๆแล้วต้องขออภัยจริงๆว่ายังไม่ได้อ่านนิยายของคุณหมอนะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาอ่านเรื่องนิยายเลยแต่ว่านิยายก็เป็นนิยายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอาตมาเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าวรณะเวชกรรมใช่ไหมเวชถูกไหมอาตมาจำชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็จริงๆคุณหมอเนี่ยมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดเดียวกับอาตมาก็คือเป็นคนอ่างทองคุณหมอเคยทำงานที่โรงพยาบาลอ่างทองมาก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ศรีราชประมาณก็เคยถูกนะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าด้วยบุคลิกนิสัยด้วยเป็นความเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมาจับงาน palliative care แล้วก็โดยปกติเนี่ยก็จะมีคุณหมอที่มาทำงานเรื่องนี้กันไม่มากอะไรเงี้ยก็เห็นว่าคุณหมอเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เขียนนิยายด้วยทำงานด้านพาราทีฟด้วยแล้วก็ท่าทีที่แสดงออกต่อสาธารณะก็น่ารักอะไรเงี้ยอาตมาก็เลยคิดว่าน่าชวนมาคุยคุณหมอมีไอเดียยังไงเพราะว่างานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานดูแลแบบบูรณาการซึ่งมันคือองค์ธรรมที่เรียกว่าภาวนาสี่เลยนะในพุทธศาสนาอะไรเงี้ยอาตมาก็เลยคิดว่าคุณหมอน่าจะมีแง่มุมจากชีวิตของผู้คนที่เข้าไปดูแลพอสมควรเลยแหละแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความชอบส่วนตัวที่คุณหมอชอบนี้เขียนนิยายแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับผู้อ่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะได้มีความได้รู้จักกับคุณหมอมากขึ้นเพราะว่าอาตมาก็อาจจะรู้จักคุณหมอไม่มากเพียงพอครับประมาณนี้พี่ครับเอาละครับเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้ทำความเข้าใจและเข้าใจกับคำว่าชีวิตก็แล้วกันนะครับผ่านมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะครับของคุณหมอโยงเราครับงั้นได้เวลาแล้วครับงั้นเรียนเชิญเราขออนุญาตเปิดตัวคุณหมอโยอย่างเป็นทางการเลยครับนายแพทย์พินโยศรีวีรชัยครับแพทย์ชำนาญการพิเศษดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลศิริราชครับคุณหมอสวัสดีครับครับนมัสการครับพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์กับวิวานด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับเชิญพร
ต้องเรียนว่าโดยปกติในการที่เราจะจัดในแต่ละสุกเนี่ยเรามีการคุยกับเคสล่วงหน้าครับแล้วการคุยกันกับคุณหมอเมื่อ2วันก่อนก็ฟังแล้วโอ้โหมั่นใจมากๆนะวันนี้ทุกท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนนะครับเบื้องต้นเนี่ยธรรมเนียมของเราครับคุณหมอครับเราอยากจะสอบถามสตอรี่ครับประวัติสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเพื่อให้คุณหมอช่วยเล่าที่มาที่ไปประวัติของคุณหมอสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้เพื่อนๆในครับได้ทำความรู้จักกับคุณหมอโดยพอสังเกตครับผมครับก็เดิมครับคือผมก็เรียนแพทย์นะครับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็หลังจากที่เรียนจบครับก็ได้ไปทํางานตอนแรกหลังจากเรียนจบใหม่ๆได้ไปทํางานที่จังหวัดชัยภูมิก่อนครับแล้วก็กลับมาเรียนต่อเฉพาะทางด้านวิสัญญีครับหลังจากนั้นก็ได้ไปทํางานที่โรงพยาบาลอ่างทองอย่างที่ท่านปุ้ยได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ได้เรียกว่าธรรมะจัดสรรแล้วกันครับได้เจอกับท่านอาจารย์กวีบาลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยได้มาทํางานที่ศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลศิริราชครับผมเอาละครับทีนี้คุณหมอเล่าที่มาที่ไปสักนิดนึงได้มั้ยครับว่าจากจุดที่เป็นแพทย์วิสัญญีใช่มั้ยครับซึ่งแน่นอนก็เกี่ยวกับการดูแลเรื่องการระงับความปวดอะไรต่างๆของคนไข้นะครับในกระบวนการรักษาจุดเปลี่ยนจากแพทย์วิสัญญีเนี่ยมาสู่งานด้าน palliative care เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับผมครับก็หลังจากที่เรียนจบวิสัญญีครับแล้วก็ได้ไปทํางานที่โรงพยาบาลอ่างทองอ่ะครับก็จริงๆผมรู้สึกสนใจในเรื่องของการระงับปวดนะครับก็เลยไปทําเหมือนเป็นคลินิกที่ให้บริการเรื่องการระงับปวดในโรงพยาบาลอ่างทองครับแล้วทีนี้คือผู้ป่วยส่วนใหญ่อ่ะครับก็จะเป็นผู้ป่วยมะเร็งเกือบทั้งหมดเลยครับที่มาใช้บริการเรื่องการระงับปวดแล้วจากตอนนั้นเองอ่ะครับก็คิดว่าจริงๆถ้าสมมุติเราสามารถทําให้อาการปวดของผู้ป่วยเนี่ยลดลงได้ก็คาดหวังว่าชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้น่าจะมีความสุขมากขึ้นนะครับคือหวังไว้อย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายครับพอหลังจากที่ดูแลเรื่องความปวดของเขาอะครับความปวดของผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือดีขึ้นเยอะมากๆครับแต่กลับกลายเป็นความสุขของเขาอะครับมันไม่ได้กลับคืนมาครับเขาก็ยังคงไม่มีความสุขอยู่ดีอะครับมันก็เลยเหมือนเป็นโจทย์อ่ะครับที่ถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทําไมผู้ป่วยหลังจากที่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรทางด้านร่างกายแล้วอ่ะครับทําไมชีวิตเขาถึงยังไม่ได้กลับมาทําไมเขายังไม่มีความสุขอยู่ก็จากจุดนั้นนะครับก็เลยเหมือนตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วชีวิตของมนุษย์จริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าทางด้านร่างกายหรือเปล่าก็ค่อยๆไปเหมือนกับค้นหาครับณจุดตรงนั้นนะครับก็เป็นจริงๆเป็นคำถามหนึ่งในใจที่ทำให้ได้เข้าไปเรียนในหลักสูตรปริญญาโททางด้านพุทธศาสนาเลยครับเพื่อไปค้นหาคำตอบนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมีอะไรที่มากกว่าร่างกายไหมแล้วก็ค่อยๆได้พบคำตอบนั้นมาเรื่อยๆครับโอ้ฝากแล้วเซอร์ไพรส์ครับเพราะวันที่เราคุยกันครั้งแรกเนี่ยคุณหมอยังไม่ได้เล่าว่าไปเรียนปโทด้านพุทธศาสตร์ด้วยนะครับตอนนั้นเรียนหัวข้ออะไรยังไงครับคุณหมอเรียนรู้อะไรบ้างครับช่วงนั้นตอนนั้นคือเป็นหลักสูตรปริญญาโทเลยครับของมจรอ่ะครับก็เป็นสาขาศิลปะแห่งชีวิตนะครับว้าวถ้าคุณหมอพอจะตกผลึกเรื่องศิลปะแห่งชีวิตตอนเรียนปโทเนี่ยมาบอกกับพวกเราสั้นๆพอสังเขปเนี่ยคุณหมออยากจะสรุปตกผลึกบอกอะไรพวกเราบ้างจากการเรียนรู้ปโทตรงนั้นนะครับจริงๆถ้าบอกไปครับเหมือนกับเป็นเรื่องที่หลายๆท่านน่าจะทราบอยู่แล้วอย่างเช่นแบบว่ามนุษย์ก็ประกอบด้วยไม่ใช่มิติทางด้านร่างกายอย่างเดียวยังมีมิติทางด้านจิตใจยังมีมิติทางด้านอารมณ์รวมไปถึงจิตวิญญาณอย่างนี้ด้วยอะครับคือแต่การพูดผมรู้สึกว่าอย่างประโยคที่พูดไปอะครับจริงๆก่อนไปเรียนนะครับก็รู้ประโยคนี้อยู่แล้วแต่หลังจากไปเรียนนะครับคือความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอะครับครับเปลี่ยนไปยังไงครับมันเหมือนกับเป็นประโยชน์ที่เรารับรู้แค่ acknowledge ระดับแค่สมองใช่มั้ยครับแต่ว่าเมื่อเรียนลึกลงไปคุยกับครูบาอาจารย์ผู้ชํานาญการด้านนี้จริงๆเนี่ยมันลึกเข้าไปในใจเนี่ยมันยังไงครับมันเห็นมันต่างกับตอนที่รับรู้แค่ระดับสมองไงครับคุณหมอคือตอนที่รับรู้ในระดับสมองอะครับก็รู้แค่ว่าอ่ะกายก็ส่วนก็คือกายกับจิตน่าจะเป็นคนละส่วนกันซึ่งก็อาจจะมีผลต่อการนะครับแต่พอได้ไปรู้อะครับก็เวลาเรียนมันก็ต้องผ่านเหมือนกับผ่านทางทฤษฎีด้วยผ่านทางปฏิบัติด้วยครับก็เลยทําให้เหมือนค่อยๆเห็นมากขึ้นว่าอ๋อกายกับจิตมันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างแล้วเวลาที่สมมุติว่ากายป่วยมันส่งผลต่อจิตยังไงแล้วจิตที่ป่วยมันส่งผลต่อกายยังไง
มันก็จะเริ่มแบบมีความเข้าใจในตรงเนี้ยมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเห็นว่าเหมือนกายกับจิตมันก็คนละส่วนกันเหมือนกันนะกายคือกายป่วยได้แต่จิตไม่ต้องป่วยก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับก็ยิ่งทําให้องค์ความรู้ตรงนี้มาช่วยตอบคําถามส่วนนึงใช่มั้ยครับจากคําถามที่คุณหมอตั้งคําถามนะครับใช่ครับคือตอบคําถามมากๆเลยครับพี่จักรคือเหมือนกับเราตอนที่เรารักษาตอนแรกครับเราก็รักษาทางด้านร่างกายของเขาอ่ะครับเราไม่ได้ลงไปถึงจิตใจของเขาเลยอ่ะครับว่าจริงๆแล้วในความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยมันมีอะไรอื่นที่เข้ามากระทบต่อชีวิตต่อความสุขของเขาอีกอ่ะครับโอ้โหแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เรียนตอนนั้นคุณหมอก็เริ่มทํางานที่ศูนย์บริรักษ์ด้วยหรือยังครับตอนเรียนปโทพุทธศาสตร์ตอนนั้นยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองอยู่ครับโอ้ครับก็คือทํางานแพทย์ก็หนักมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังจัดสรรเวลาไปเรียนปโทควบคู่ไปด้วยใช่ครับเพื่อหาคําตอบของชีวิตตรงนี้หลายท่านคุณผู้ฟังจะเริ่มสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเราจะเริ่มขยับไปสู่จุดที่เราไปได้ไกลขึ้นดีขึ้นหรือสร้างคุณค่ามากขึ้นเนี่ยมันมักจะเริ่มจากคำถามถูกมั้ยครับวันนี้ก็เลยสะท้อนกลับมานะครับทุกท่านว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าชีวิตหลายๆท่านรู้สึกว่าชีวิตเราอยากจะดีขึ้นกว่านี้หลายๆปีที่ผ่านมามันวนลูปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องกลับมาเช็คที่คําถามนะครับว่าทุกวันนี้เราขับเคลื่อนชีวิตด้วยคําถามอะไรเพราะว่าคําถามคุณภาพจะนํามาสู่คําตอบคุณภาพครับแล้วชีวิตเราจะก้าวหน้าจากคําถามตรงนั้นนะครับโอ้โหแล้วพอคุณหมอเรียนเรียบร้อยจบปุ๊บใช่มั้ยครับแล้วยังไงครับถึงได้มาทํางานที่ศูนย์บริรักษ์ได้ครับผมครับตอนนั้นครับก็ได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมครับเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้เจอกับท่านอาจารย์กวีวานนะครับที่คอร์สนี้ครับแล้วก็ได้เหมือนกับแลกเปลี่ยนกันนะครับคือต้องบอกว่าตอนที่ผมทํางานอยู่ที่อ่างทองเนี่ยนะครับคือถึงรู้สึกว่าการทําคือถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะครับจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราทําตอนนั้นเนี่ยมันก็คือแนวทาง palliative care เนี่ยนะครับหรือว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพียงแต่ว่าตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองเราทําเนี่ยครับยังไม่รู้ตัวด้วยครับว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันคือตรงกับสาขาการแพทย์ทางด้านนี้พอณจุดนั้นเนี่ยมันคือต้องย้อนกลับไปเป็นแบบเกือบ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับมันยังไม่มีคือยังไม่เคยได้ยินศัพท์คํานี้ยังไม่ได้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับสาขานี้มาเลยนะครับครับแล้วก็เลยได้พบกับท่านอาจารย์กวีวานก็เลยมีการแบบเหมือนสนทนาแลกเปลี่ยนกันถึงทําให้รู้ว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เราทําเนี่ยมันตรงกับมันคือสาขาทางการแพทย์อันนี้เหมือนกันนะครับโอ้โหท่านอาจารย์ก็เลยชักชวนเข้ามาว่าอย่างนี้เข้ามาอยู่ในศิริราชจะดีมั้ยเพราะว่าศิริราชก็เหมือนเป็นโรงเรียนแพทย์อ่ะครับจะอาจจะมีได้ทําอะไรได้มากขึ้นกว่าโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับครับผมโอเคก็เลยเริ่มก็อันนั้นตอนนั้นก็เหมือนกับว่าใช้ทุนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยใช่มั้ยครับก็เลือกที่จะมาเริ่มงานที่ศูนย์บริรักษ์นะครับพอเริ่มงานแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือเหมือนกับโอเคงานวิสัญญีบวกกับความรู้ทางด้านพุทธศาสตร์ปโทมันทําให้เราเริ่มเข้าใจมนุษย์ในมิติที่มากกว่าทางด้านกายภาพพอมาเริ่มงานในช่วงแรกเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอต้องบอกว่าเปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดกับคนที่อยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่อย่างขนาดศิริราชอย่างเงี้ยครับความคาดหวังในการดูแลรักษาหรือว่าตัวความซับซ้อนของโรคต่างๆอย่างเงี้ยครับคือต่างกันเยอะมากครับช่วงแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจในอะไรหลายๆอย่างครับแต่ว่าก็เป็นความโชคดีที่ได้ท่านอาจารย์ครับได้รุ่นพี่ที่เข้ามาช่วยเหลือครับช่วยแนะนําช่วยให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นประสบการณ์ในช่วงแรกๆที่ยังแบบเหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างยังทําไม่ค่อยถูกอ่ะพวกเนี้ยครับก็ได้ผ่านช่วงนั้นมาได้อ่ะครับครับแล้วคําว่าทําได้ถูกเนี่ยนิยามแบบ palliative care ณวันนี้การทําได้ถูกนี่มันประมาณไหนครับคุณหมอในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทําได้ถูกเนี่ยก็คือการที่ทําให้ได้เป้าหมายที่ผู้ป่วยต้องการนะครับครับหรือถ้าสมมุติว่าจะเรียกเหมือนศัพท์ทั่วๆไปอย่างที่เราเคยได้ยินการก็น่าจะหมายถึงเกี่ยวกับการตายดีอ่ะครับเพราะว่าผู้ป่วยทางด้านและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเป็นผู้ป่วยที่ก็ทราบอยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ต้องเสียชีวิตนะครับครับโอเคเดี๋ยวนิยามตายดีเป็นยังไงอย่างไรในศาสตร์ด้าน palliative care เดี๋ยวเราจะกลับมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับ
ทราบว่าคุณหมอทํางานอยู่สักพักนึงใช่มั้ยครับแล้วก็เลือกที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยด้าน palliative care โดยเฉพาะเลยใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าณตอนจุดนั้นนะครับก็คือในประเทศไทยอ่ะครับก็ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนทางด้าน palliative care มากโดยเฉพาะการเรียนขนาดแบบว่าเป็นระดับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน palliative care นะครับก็ยังไม่มีสอนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าจะต้องจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆก็อาจจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับซึ่งผมก็ได้รับโอกาสจากทางโรงพยาบาลนะครับให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับครับโอ้โหอย่างนี้คุณหมอช่วยเปิดจักรวาลให้พวกเราฟังสักนิดได้ไหมเพราะว่าโอเคเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยศาสตร์ด้านนี้ยังเรียกว่าอยู่ในวงจำกัดใช่ไหมครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจริงๆยังมีไม่มากแต่พอไปอยู่ในเปิดจักรวาลไปเรียนต่างประเทศมีผู้เชี่ยวชาญมากมายคุณหมอค้นพบอะไรบ้างพอเปิดจักรวาลตรงนั้นค้นพบว่าจริงๆ palliative care มันทำได้อะครับครับคือนักการทูตประเทศไทยจะรู้สึกแบบเหมือนเนื่องจากอย่างที่พี่จ๋าบอกว่าคนเข้าใจงานทางด้านpalliative careน้อยมากแล้วบางทีเหมือนเราไม่สามารถจะต้านทานกระแสหลักอันนึงที่เป็นเหมือนน้ำเชี่ยวได้อ่ะครับบางทีก็เหมือนตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่เราทำนี่มันถูกหรือเปล่านะมันเพราะเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเห็นของจริงๆว่าเขาทำกันยังไงเขาทำแล้วมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าเนี้ยครับครับพอได้ไปเรียนครับคือต้องเรียนว่าผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งประเทศนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะมากเพราะฉะนั้นคือศาสตร์ทาง palliative care เนี่ยเขาเอาไปประยุกต์กับใช้กับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมากอะครับผมได้เห็นภาพจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วศาสตร์เนี้ยมันเป็นศาสตร์ที่ดียังไงมันทำให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยไปถึงการตายดีได้ยังไงรวมทั้งคือต้องบอกว่าที่นู่นนะครับทุกคนนะครับเหมือนกับทั้งประชาชนครอบครัวชุมชนหรือกระทั่งใหญ่ขนาดระดับประเทศนะครับเขาเอื้อให้ส่งเสริมให้เกิดการตายดีเกิดขึ้นนะครับจะเห็นกับหูเป็นภาพใหญ่ๆเลยว่าเออมันเป็นความสวยงามยังไงในศาสตร์ทางด้าน palliative care ครับโหอยากเห็นภาพสักนิดได้ไหมครับคุณหมอครับช่วยเปิดกะโหลกพวกเราสักนิดได้ไหมครับว่าการที่สังคมญี่ปุ่นเนี่ยมีการเอื้อกันทําให้ผู้สูงวัยสามารถตายดีเนี่ยเค้าเอื้อกันยังไงครับคุณหมอในมุมซึ่งเมืองไทยเรายังทําไม่ค่อยจะได้ครับครับก็อย่างเช่นนะครับสมคนที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะครับเค้าจะมีเรียกว่าเหมือนเป็นจิตวิญญาณของอันนึงอ่ะครับว่าสมมุติเป็นคุณตากับคุณยายนะครับแล้วพอคุณตาเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยครับคุณยายเนี่ยเขาก็จะยังอยู่บ้านเดิมที่คุณตาเนี่ยเคยอยู่โดยที่จะไม่ย้ายไปไหนแม้กระทั่งลูกๆเนี่ยย้ายออกไปหมดแล้วเนี่ยคุณยายก็จะยังอยู่ในบ้านเดิมไม่ว่าเขาจะเหมือนอายุมากขนาดไหนเขาก็ยังอยู่ในบ้านเดิมเพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณของเขาที่เขาจะต้องอยู่ในที่ที่คู่ชีวิตเขาอยู่จนถึงวันสุดท้ายอะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วถ้าเรามองเผินๆในบริบทของเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนบางทีคุณยายดื้อไหมว่าทำไมคุณยายไม่ไปอยู่กับลูกอยู่คนเดียวมันลำบากนะมันใครจะมาดูแลคุณยายเวลาจะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะลำบากไปหมดครับแต่สังคมที่นั่นเนี่ยเขาเข้าใจว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องที่สำคัญกับชีวิตกับความเป็นมนุษย์ของเขาเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขาเอื้อก็คืออย่างถ้าเป็นระดับเล็กๆนะครับก็คือชุมชนแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เป็นคนหนุ่มสาวที่เป็นจิตอาสาครับเหมือนกับผลัดเวรกันมาทําอาหารคือเขาจะมีในหมู่บ้านนึงอ่ะครับเขาก็จะมีที่ที่เป็นส่วนกลางเอาไว้ทําอาหารโดยที่รัฐบาลนะครับเขาก็จะเอื้อโดยการให้วัตถุดิบมาในระดับนี้คือให้ผักให้เนื้อให้อะไรพวกนี้ครับมาแล้วก็จิตอาสาก็จะวนการไปเหมือนไปทําอาหารคนละวันแล้วก็จะมีจิตอาสาอีกกลุ่มนึงที่รับอาสาเอาอาหารเหล่านี้ครับไปให้ตามบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่แล้วก็ไปให้ถึงแล้วก็ช่วยคือช่วยป้อนข้าวช่วยทําทุกอย่างอ่ะครับช่วยทําความสะอาดบ้านนะครับซักเสื้อผ้าช่วยมากพอช่วยแล้วก็อย่างเงี้ยเค้าก็จะมีเหมือนจัดเป็นเวรนะครับแล้วก็วนกันไปทุกวันครับแล้วก็ในระดับแบบในส่วนในระดับประเทศอย่างนี้เลยอ่ะครับเค้าก็จะมีเหมือนกับในแต่ละชุมชนก็จะมีหมออ่ะครับที่เป็นเหมือนเป็นคนที่ดูแลชุมชนนั้นนะครับเค้าก็จะสามารถไปดูแล
คุณตาคุณยายผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ครับคือเข้าไปเยี่ยมได้ถึงที่บ้านไปถามสารทุกข์สุขดิบได้ถ้าต้องใช้ยาอะไรก็จะมีคนเอายาไปให้ถึงที่บ้านอีกเอื้อทุกอย่างให้คุณยายสามารถอยู่ที่บ้านเนี้ยได้จนถึงวันสุดท้ายโดยที่ไม่มีใครแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากอะครับดูเหมือนกับเขาให้ความสำคัญด้านมิติทางจิตวิญญาณความเชื่อใช่ไหมครับความสุขทางจิตใจของผู้สูงวัยมากๆเลยนะครับแล้วคนในชุมชนพร้อมปรับตัวเองเพื่อเอื้อเข้าสู่สิ่งเหล่านี้โอ้โหคิดตามแล้วเมืองไทยเราจะทำได้ไหมเนี่ย ครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งซึ่งเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องกันมายาวนานแล้วด้วยใช่ไหมครับคุณหมออย่างชุมชนที่ผมอยู่ครับคือผมอยู่ที่เมืองโกเบะนะครับคือชุมชนเนี่ยเขาก็ทำกันมายาวนานครับเพราะเขาที่ผมชอบความรู้สึกหนึ่งที่คนหนุ่มสาวที่เขามาทำที่เขาเหมือนกับเป็นเวรทำอาหารมาทำเอาของเอาอาหารไปส่งไปป้อนเนี่ยเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปถึงจุดของเป็นผู้สูงอายุแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้รับการทำอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นเหมือนตอนนี้เหมือนเขาทำให้คนอื่นไปก่อนเพื่อเขารู้ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะได้รับการตอบแทนแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคโอ้ฟังแล้วทึ่งครับเห็นพอเห็นภาพแล้วก็โอเคมันเป็นยังไงโอ้โหพอเปิดจักรวาลตรงนั้นแล้วก็ซึมซับครบทุกมิติเลยใช่ไหมครับตรงนี้รบกวนคุณหมอถึงจุดที่อยากจะเรียนเชิญหมอช่วยขยายความแล้วครับว่าคำว่า palliative care เมื่อคุณหมอเรียนอย่างลึกซึ้งจนจบครบกระบวนความแล้วก็ไปอยู่ยังประเทศซึ่งมีมิติอย่างนี้ในทุกระดับทั้งชุมชนและระดับประเทศครับช่วยสรุปให้พวกเราเข้าใจคำว่า palliative care จริงๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่ครับครับคำว่า palliative care ครับมันหมายถึงการดูแลแบบนึงนะครับซึ่งผู้ที่เป็นหลักในการที่เราจะดูแลเนี่ยไม่ได้ประกอบด้วยผู้ป่วยอย่างเดียวครับคือจะประกอบด้วยผู้ป่วยครอบครัวแล้วจริงๆผู้ที่อยู่แวดล้อมทั้งหมดส่วนนึงอาจจะรวมบุคลากรด้วยอ่ะครับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยนี้ด้วยนะครับซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยเป็นโรคปกติก็จะเป็นโรคที่กลุ่มที่เราเรียกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตในระยะเวลาอันใกล้อ่ะครับครับซึ่งการดูแลเนี่ยก็จะดูแลในทุกมิติของความเป็นมนุษย์ซึ่งทางการแพทย์เราจะแบ่งเป็น4มิติก็ได้แก่ทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็จิตวิญญาณครับครับด้านร่างกายเราพอจะนึกออกนะครับก็ตามอาการที่นี้เนี่ยอยากให้โฟกัสขยายภาพที่เราเห็นในครับในแง่ของอารมณ์สังคมจิตวิญญาณครับว่าในมุม palliative care เราดูแลกันขนาดไหนครับคุณหมอก็อย่างทางด้านอารมณ์นะครับผู้ป่วยที่พอรู้ว่าครับว่าเหมือนกับตัวเองได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นระยะท้ายของชีวิตนะครับเขาก็มักจะมีความกลัวมีความวิตกกังวลบางคนก็จะมีความซึมเศร้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งงานของการดูแลทางด้าน palliative care นี้เลยครับก็ต้องดูแลทางด้านอารมณ์เหล่านี้ให้เขาสามารถที่จะอยู่กับอารมณ์เหล่านี้หรือว่าสามารถที่จะไปจากอารมณ์เหล่านี้ได้หรือว่าเปลี่ยนอารมณ์เหล่านี้ให้มันกลายเป็นพลังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ครับฟังดูแล้วไม่หมูเลยครับเลยอยากรู้ต่อนิดนึงครับคุณหมอครับว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยช่วงอย่างงานด้านเปลี่ยนอารมณ์ไม่ว่าจะให้เขาอยู่กับอารมณ์หรือเปลี่ยนอารมณ์ได้นี่นะครับความรู้แล้วก็การปฏิบัติหรือการเข้าคอร์สด้านเกี่ยวกับผู้สูงวัยหรือด้านธรรมะนี่คุณหมอมีนํามาประยุกต์ใช้มาบอกมาแบบอะไรถ่ายทอดแบบเนียนๆได้กับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยมั้ยครับก็มีการประยุกต์ใช้ค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะจริงๆแล้วทางด้านธรรมะตัวผมก็รู้สึกว่าก็เกี่ยวข้องกับความรู้สึกกับอารมณ์เยอะพอสมควรนะครับซึ่งหลักทางด้านธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วเอามาประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆอย่างเลยอ่ะครับครับพอจะยกตัวอย่างนิดนึงได้มั้ยครับเผื่อคุณผู้ฟังเนี่ยมีญาติมีเพื่อนหรือมีคนรู้จักที่อาจจะป่วยสมมุติว่าเป็นมะเร็งเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะต้องเยียวยาหรือว่าใช้วิธีกระบวนการแบบ palliative care ก็จะเป็นมะเร็งซะเยอะนะครับคุณหมอบอกอะไรหรือว่าถ่ายทอดยังไงครับเพื่อปรับอารมณ์ผู้ป่วยซึ่งก็เจ็บปวดไอ้พวกเราแค่เป็นฝีนิดหน่อยแต่นี่เดี๋ยวก็เจ็บร้องไห้น้ําตาแตกนะครับโอ้นี่เป็นก้อนเนื้ออยู่ณจุดนั้นจุดนี้ย่อมเจ็บมากๆนะครับหมอเปลี่ยนอารมณ์เค้ายังไงเราสื่อสารยังไงครับก็อย่างสมมุติอารมณ์อ่ะครับอย่างเช่นความเศร้าอย่างเงี้ยครับก็จะค่อยๆ คุยกับเขานะคะว่าความเศร้าเนี่ยของเขาอ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะครับ
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพอเหมือนทํางานมาระดับนึงนะครับจะพอเดาได้ครับว่าความเศร้าเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาว่าชีวิตในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แน่เลยเขาจะต้องเสียชีวิตจะต้องโดดเดี่ยวอาจจะต้องเจ็บปวดจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยครับเราก็จะค่อยๆชี้เขาเห็นครับว่าสิ่งเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เขากำลังปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งการปรุงแต่งเนี่ยมันอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้อาจไม่มีใครรู้ซึ่งถ้ามันไม่จริงอย่างเงี้ยครับการปรุงแต่งนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทําให้เราต้องมาเกิดอารมณ์ที่เหมือนเศร้าอันนี้ครับหรือถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยทีมในการดูแลทางด้าน Palliative Care ครับก็พยายามให้เขาเหมือนได้มั่นใจว่าถ้าเขาปวดขึ้นมาครับเราก็จะช่วยดูแลเขาให้ถึงที่สุดไม่ว่าเขาจะเกิดอาการอะไรขึ้นเขาจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยยังไงก็ให้เขามั่นใจว่าจะมีทีมของเราเนี่ยครับที่จะช่วยอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนเขาที่จะร่วมเดินทางอันนี้ไปกับเขาอะครับโอ้พอเห็นภาพแล้วครับเหมือนกับพอประสบการณ์เยอะๆเนี่ยคุณหมอจะเหมือนมี mind map อยู่ในหัวในใจเลยใช่ไหมครับว่าผังความคิดของผู้ป่วยเนี่ยมันน่าจะมาเวไหนได้บ้างแล้วมาทำให้เราลำดับความคิดเขาได้ถูกทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้าใจเขามากๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะจริงๆผมว่าส่วนใหญ่ความเป็นมนุษย์ก็จะมีความคล้ายคลึงกันในระดับนึงนะครับครับโอเคเลยทีนี้พอโอเคพอในแง่อารมณ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านปุ้ยนิดนึงได้มั้ยครับในณจุดอารมณ์ผมว่ามันสามารถทัชด้านธรรมะอะไรของเราได้มากพอสมควรเลยครับในมุมนี้ครับอยากกราบนิมนต์ปุ้ยตกผลึกและต่อยอดในประเด็นนี้กับพวกเราสักนิดนึงได้มั้ยครับกราบนิมนต์ครับจริงๆเนี่ยงาน palliative care เนี่ยก็คือการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเนาะแล้วก็อย่างที่คุณหมอว่าแหละว่าดูทั้งกายอารมณ์จิตสังคมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆทั้งหมดน่ะในพุทธศาสนามันจะมีชุดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ่ะที่มันวัดได้ก็คือเรื่องของภาวนา4ก็จะพูดถึงเรื่องของกายศีลจิตแล้วก็ปัญญาในส่วนของจิตใจมันก็รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดอะไรต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณก็คือตัวปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องแล้วก็อาศัยในการดำเนินชีวิตด้วยใช่ไหมทีนี้เวลาที่ทำงานด้านนี้เวลาที่คุณหมอพยาบาลคือถ้ามองในภาพรวมเลยก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นกลุ่มนึงนะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มญาติที่เกี่ยวข้องคนที่รักคนที่มีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ย3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ทำยังไงให้ทุกคนน่ะสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมายต่างก็ทำให้คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้นนะผู้ป่วยก็มีแม้ว่าสุขภาพกายอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ประคับประคองให้ความทุกข์ทรมานนั้นไม่มากจนเกินไปซึ่งจะไปทำลายเรื่องของความเรื่องของจิตใจที่ทำให้คุณมัวเศร้าหมองได้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงให้คนที่เกี่ยวข้องญาติมิตรทั้งหลายสามารถที่จะยอมรับความเป็นไปของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวมถึงแพทย์พยาบาลทำยังไงให้แพทย์พยาบาลเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างราบรื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นประโยชน์แท้จริงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็เลยต้องมาใช้ธรรมะทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็ต้องพัฒนาในส่วนของตนด้วยอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางทีเราเข้าไปเนี่ยเราไปเจอคนผู้ป่วยซึ่งมีอารมณ์แตกต่างหลากหลายวีนเวียงหรือว่าเศร้าโศกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากระวนกระวายหรือว่ามีความทุกข์ทรมานอ่ะแล้วก็ต้องถามว่าใจของเราในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็หวั่นไหวไปตามอาการหรือว่าอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเองก็ต้องใช้ธรรมะในการที่จะเราจะมีท่าทีต่อผู้ป่วยอย่างไรเวลาที่เจอสถานการณ์ที่ผู้ป่วยอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเชิงเศร้าโศกหรือว่าวินเวียงก็ตามวินเวียงก็ตามเนี่ยนะอันนี้มันก็เป็นโอกาสในการฝึกฝนพัฒนาหมดเลย
ที่จะเพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็เป็นไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่พร้อมที่สุดนะก็คือคนที่ตั้งสติได้ไวแล้วก็รู้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็ซึ่งก็ต้องเป็นเฉพาะทางเลยก็คือคุณหมอหรือแพทย์พยาบาลที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ก็คือการดูแลแบบประคับประคองก็จะสามารถน้อมให้ผู้ป่วยญาติของผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองทั้งทางกายทางจิตใจเนี่ยได้ดีขึ้นไปตามลำดับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของบุคคลทั้ง3กลุ่มนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้ามองในแง่ของธรรมะเนี่ยมันเป็นอิทัปปัจจยตาคือความเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันเนื่องกันผู้ป่วยดีขึ้นญาติผู้ป่วยก็สบายรู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้นจากความกังวลใจนะญาติผู้ป่วยเข้าใจธรรมชาติของผู้ป่วยดีเนี่ยก็ตัวเองก็ดีด้วยใช่ไหมแล้วก็ผู้ป่วยก็รู้สึกไม่กดดันด้วยหรือว่าไม่เป็นความคาดหวังบางทีผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเสียชีวิตแต่ว่าญาติของผู้ป่วยก็อยากจะให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องสู้นะต้องรอดนะต้องมีชีวิตต่อไปนะอย่างเงี้ยก็คือทำให้ต่างฝ่ายต่างก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ยซึ่งเชื่อว่าคุณหมอก็ต้องเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเยอะอาตมามองว่าในส่วนของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเนี่ยเป็นโอกาสในการฝึกฝนพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาด้วยหรือว่าตามหลักภาวนา4เสียด้วยซ้ำอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมที่เพิ่มเติมในส่วนนี้เนาะครับกราบขอบคุณครับท่านปุ้ยเสริมประเด็นมาเมื่อกี้ปุ๊บเลยก็เลยอยากรู้เลยครับคุณหมอโยครับว่าในฐานะคุณหมอโยจำเป็นก็ต้องเจอกับผู้ป่วยซึ่งแน่นอนจิตก็จะเป็นกุศลนะครับเจ็บปวดมีความเครียดมีความกังวลมีความเศร้าแล้วเราก็เจอกับสภาวะแบบนี้ทั้งวันตลอดเวลางานเนี่ยครับคุณหมอดูแลจิตดูแลใจตัวเองยังไงครับครับจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหลายๆคิดว่าหลายๆท่านครับคงจะรู้สึกว่าการทำงานทางด้าน creative care อย่างเงี้ยครับน่าจะอยู่กับความเศร้าหมองหรือว่าความหดหู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเจอแต่แบบว่าเรื่องราวที่เหมือนกับเรื่องราวของความพัดพลาดความตายอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าคือเรื่องราวอะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือมันเป็นเรื่องราวของการต้องจากลาการเรื่องราวของการที่จะต้องพัดพลาดจากกันไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเชื่อว่าบุคลากรที่ทำงานทางด้านนี้นะครับซึ่งเห็นว่าหลายๆท่านก็อยู่ณที่นี้ด้วยครับน่าจะมีความรู้สึกอันนึงเหมือนการขึ้นมามันคือความภาคภูมิใจในตัวงานนะครับถึงแม้ว่าผู้ป่วยอะครับจะไม่ได้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เราก็ดูแลเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เขายังสามารถที่จะอยู่ได้อะครับแล้วก็ทำให้เขาได้จากไปอย่างสวยงามอย่างในเป็นรูปแบบที่เขาอยากจะให้เป็นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพลังชีวิตที่จะหล่อเลี้ยงให้ผู้บุคลากรที่ทำงานอยู่ทางด้านนี้ครับมันยังทำงานต่อไปได้อะครับคือมันมากกว่าความสุขอะครับมันเหมือนเป็นความภาคภูมิใจหรือเป็นพลังงานบางอย่างที่มาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเราอยู่อะครับโหเป็นคำตอบที่พลิกมุมเลยครับเออพอมองมุมนี้ใช่เลยคือเรามันเหมือนกับมันก็เป็นเหตุการณ์มันก็เป็นอีเวนต์เราก็เข้าใจตามเหตุของการจากลาต่างๆแต่ว่าในแง่มุมของเราจิตใจของบุคลากรด้านนี้กับภาคภูมิใจในงานที่ทํานะครับแล้วกลายเป็นพลังหล่อเลี้ยงพอจะยกภาพให้เราเห็นภาพสักนิดได้มั้ยครับว่าการที่เราสามารถพาคนไข้ของเราเนี่ยณจุดๆนึงที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปณลมหายใจสุดท้ายครับแล้วเราช่วยเขาจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีในสภาวะนั้นมันเป็นยังไงครับเผื่อพวกเราที่จินตนาการว่าวันนึงที่เราจะต้องสอบไฟนอลกับชีวิตพวกเราเหมือนกันเนี่ยเราเองก็ควรจะต้องพาตัวเองไปสู่สภาวะแบบนั้นบ้างครับจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีนี่มันเป็นยังไงครับคุณหมอผมขออนุญาตยกตัวอย่างผู้ป่วยที่เคยได้ดูแลท่านหนึ่งแล้วกันนะครับครับคือคนนี้เป็นน้องนะครับน้องผู้ชายเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับอายุประมาณ15-16เองครับก็ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งในเลือดนะครับแล้วก็ตอนที่คุณหมอเจ้าของค่ายอ่ะครับปรึกษามาเนี่ย
คือปรึกษามาอย่างเร่งด่วนมากเลยเพราะว่าคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วแหละคือไม่น่าจะรอดในวันนี้ครับแต่ผู้ป่วยเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะกลับบ้านคือตอนนั้นคือก็รีบเพราะว่าจากในตัวใบปรึกษาครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยได้โทรศัพท์มาโดยตรงเลยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอะไรที่เร่งด่วนจริงๆอ่ะครับก็รีบขึ้นไปประเมินผู้ป่วยครับตอนนั้นคือน้องเนี่ยอยู่กับแม่ครับซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยคือมาจากอำเภออุ้งผาครับแล้วก็อยู่ในหุบเขาที่แบบลึกมากอ่ะครับก็ได้คุยกันนะครับว่าการที่เขาอยากจะกลับบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสําคัญมากน้อยสําหรับตัวเขามากขนาดไหนแล้วก็ตอนเนี้ยเขารู้ในสถานการณ์ของตัวเองมั้ยว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นผลที่ได้กลับมาครับก็คือเขารู้ว่าเขาเนี่ยคงจะไม่รอดละแล้วก็น่าจะแบบใกล้ที่จะเสียชีวิตเนี่ยมากแล้วอ่ะครับซึ่งที่เขาอยากกลับบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่าบ้านเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นทุกอย่างของเขาเป็นครอบครัวของเขาคือตั้งแต่เขามารักษาที่โรงพยาบาลนะครับเขายังไม่เจอพ่อของเขายังไม่เจอคุณตาคุณยายยังไม่เจอแม้กระทั่งน้องที่เขารักเลยด้วยซ้ําถ้าเขาคิดว่าวันนึงเนี่ยก็คือวันนี้แหละที่เขาจะไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้วเนี่ยอย่างน้อยเขาก็อยากจะกลับไปล่ําลากับคนที่เขารักอ่ะครับแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวเขาอันของชาวเขากลุ่มนี้นะครับว่าถ้าจะเสียชีวิตเนี่ยต้องกลับไปเสียชีวิตที่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าน้องเนี่ยก็คือต้องใช้เครื่องที่เป็นเครื่องที่ต้องให้ออกซิเจนในความดันสูงอ่ะครับซึ่งแค่เครื่องนี้เนี่ยคือถ้าเราถอดเมื่อไหร่เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องจะแบบจะมีชีวิตต่อไปได้หรือเปล่าก็ได้คุยกันนะครับคุยกับแม่ด้วยคุยกับน้องด้วยว่ามันเสี่ยงมากเนาะการที่เขาจะไปเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงที่บ้านด้วยซ้ําอาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตกลางทางด้วยแล้วก็มันจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการที่ต้องไปด้วยและคุณแม่เนี่ยครับที่จะไปกับเขาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้แม้กระทั่งการฉีดยาเพื่อช่วยระงับอาการบางอย่างระหว่างทางไปด้วยคือทั้งน้องและคุณแม่เนี่ยจะยอมรับในสถานการณ์เหล่านี้ได้มั้ยอันที่แบบว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยคือการตัดสินใจว่าจะไปแล้วก็เกิดปรับไปไม่ถึงเสียชีวิตกลางทางอย่างเงี้ยครับก็คุยกันถึงระดับนั้นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาจะยังยอมรับมั้ยคำนึงอะครับที่น้องพูดออกมาคือน้องบอกว่าถ้าไม่ให้เขาไปเนี่ยมันก็คือเขาเสียชีวิตแล้วอะตั้งแต่ตอนนี้แต่ถ้าให้เขาไปเนี่ยเขายังรู้สึกว่าชีวิตเขาอะยังมีอยู่และเขาจะพยายามมีชีวิตต่อไปซึ่งคุณแม่เขาก็พอคุณแม่เขาได้ยินนะครับคุณแม่เขาก็บอกว่ายังไงก็ให้หมอช่วยเลยยังไงเขาก็จะไปพอตัดสินใจอย่างนั้นได้อ่ะครับก็มาคุยกับทีมแล้วพอเราตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะทําทุกอย่างให้น้องกลับไปให้ได้อ่ะครับผมคือต้องบอกเลยว่าถ้าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ง่ายนะครับกับความไม่แน่นอนในชีวิตที่เหลือของเขาแล้วก็กับการที่แบบต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายอย่างทั้งเครื่องออกซิเจนทั้งเขาน้องเขาก็ยังมีสายที่ต้องระบายอะไรต่างๆอยู่อีกครับก็ตอนนั้นคือก็เลยเริ่มต้นกันจากแบบเราต้องไปหาเครื่องออกซิเจนให้เขาก็ไปติดต่อที่หนึ่งได้ครับที่เขามีเครื่องออกซิเจนให้ยืมคือตรงนี้ครับอยากให้เห็นเลยครับว่าการทำสิ่งอันนึงขึ้นมาได้เนี่ยครับมันต้องอาศัยความช่วยเหลือหรือความกรุณาจากผู้คนมากมายจริงๆนะครับคือคนนี้ที่ให้ยืมออกซิเจนเนี่ยครับคือเขายืมให้ยืมเป็นเครื่องที่ผลิตออกซิเจนนะครับโดยที่แบบให้ยืมมาต้องบอกตามตรงว่าเครื่องนี้มันราคาหลายหมื่นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอาไปแล้วจะได้คืนมาหรือเปล่าครับแต่เขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปก่อนเราเรื่องอื่นเนี่ยค่อยมาจัดการกันทีหลังแล้วกันจากนั้นก็ต้องไปตามเหมือนกับไปหารถนะครับรถที่จะต้องเหมือนเป็นกึ่งๆรถโรงพยาบาลด้วยซึ่งจะต้องยอมไปส่งเขาถึง
หุบเขาในตัวอุ้งผางซึ่งแบบลึกมากแล้วเวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณเป็น10ชั่วโมงอะครับแล้วก็ต้องไปเดี๋ยวนี้ด้วยเขาจะต้องมีแบบมีตัวออกซิเจนในการที่จะไปด้วยเนี่ยในแบบในระดับนึงอะครับสุดท้ายก็ได้จิตอาสาที่เขายอมไปให้อีกซึ่งเขาพอติดต่อเขาก็ต้องรีบเตรียมทั้งหมดคือต้องไปเติมน้ำมันรถต้องไปเติมออกซิเจนอะไรพวกนี้เข้ามาครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ไปช่วยไปสอนแม่เขาในการที่จะดูแลระหว่างทางฉีดยาดูอาการลูกว่าลูกเป็นยังไงต้องทำอะไรจัดการยังไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องช่วยการผสมยาเพื่อให้ยาไปเนี่ยระหว่างทางเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งครับตัวอุ้งผางด้วยว่าไปถึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขากะระยะเวลาคร่าวๆว่าน่าจะไปถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับว่าไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ต้องหาเหมือนกับพยาบาลที่อยู่ที่นู้นนะครับช่วยดูต่อว่าเขาไปถึงแล้วเป็นยังไงเขามีอาการอะไรไหมซึ่งก็ต้องช่วยกันดูแลเขาซึ่งก็มีพยาบาลที่อยู่อนามัยครับเขาก็กรุณามากที่จะก็ตกลงมาเดี๋ยวเขาจะรอรับอยู่ที่นู้นแล้วสุดท้ายก็ยังเจออีกว่าณตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับซึ่งจังหวัดตากตอนนั้นนะครับกําลังจะล็อกดาวน์ด้วยครับซึ่งพอล็อกดาวน์เนี่ยคือตัวรถก็จะเข้าออกไม่ได้ก็ต้องทําครั้งต้องโทรไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าณตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่เรากําลังจะส่งกลับไปอ่ะครับให้ช่วยเอื้อในการที่จะให้รถโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปให้ได้ด้วยซึ่งเขาก็ช่วยกันทุกอย่างนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคือน้องก็ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับเพื่อจะกลับบ้านจําได้ว่าณเวลาเนี่ยตั้งแต่เขาออกเนี่ยครับก็อย่างที่พี่คนขับรถบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครับครับคือ10ชั่วโมงเนี่ยเป็น10ชั่วโมงที่เหมือนกับคือทุกคนเนี่ยแบบใจตุ้มๆต่อมๆอยู่ตลอดเวลาว่าจะเป็นยังไงน้องจะไปถึงมั้ยแล้วก็คือกลัวมากว่าจะได้รับข้อความจากพี่คนขับรถว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางหรือเปล่านะครับแต่ก็คือพยายามลุ้นมาเรื่อยๆจนสักประมาณ5ทุ่มอ่ะครับก็ได้ข้อความจากพี่คนขับรถเนี่ยมาจริงๆครับแต่เป็นข้อความที่เขียนว่าผมมาถึงบ้านแล้วครับแล้วก็มีรูปน้องเขามามีรูปน้องที่อยู่ที่บ้านมาครับซึ่งในรูปน้องเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนคนทั้งหมู่บ้านนะครับมารอคอยการกลับมาของน้องอ่ะครับซึ่งเขาก็แบบคือจากที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเหมือนกับแบบกําลังจะเสียชีวิตแล้วอ่ะแต่พอไปถึงที่บ้านเขาก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้ในระดับนึงนะครับคือจําได้ว่าณจุดนั้นตอนที่เห็นข้อความเห็นรูปของน้องเขาอ่ะครับคือทําพูดตามตรงคือรู้สึกตอนนั้นคือน้ําตาไหลออกมาเลยรู้สึกแบบครับเขาทําได้อ่ะครับคือดีใจไปกับเขาด้วยป่ะเขาทําได้เขาสู้เพื่อสิ่งที่เขาอยากจะให้มันเป็นนะครับโอ้ฟังแล้วอินตามครับคุณหมอคือมันทําให้โอ้ผมเลยรู้สึกว่าตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องที่ญี่ปุ่นใช่มั้ยครับว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นในไทยได้ยังไงปรากฏว่ากรณีศึกษานี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นนอร์มของสังคมหรือชุมชนแต่เป็นการบอกว่าถ้ามนุษย์นะครับกรุณาต่อกันใช่มั้ยครับแล้วเราให้ความสําคัญเรื่องจิตวิญญาณให้ความสําคัญเรื่องความเชื่อและการที่ช่วยให้ใครสักคนนึงเนี่ยสามารถจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับโอ้โหเรากลับได้รับความกรุณาซึ่งถ้านับคร่าวๆเนี่ยตัวละครที่ทําให้เค้าเรียกว่าสตอรี่ฉากเนี้ยจบอย่างงดงามตรงนี้โอ้โหหลาย10ชีวิตเลยใช่มั้ยครับคุณหมอจริงๆมีมากมายเลยนะครับที่ช่วยกันครั้งนี้นะครับเชื่อว่าวันนี้ถ้ามีผู้กํากับหนังสักท่านมาอยู่ในคลับนี้อาจจะติดต่อหลังไมค์ไปยังคุณหมอนะครับอาจจะสามารถทําหนังดีๆสารคดีหรืออะไรดีๆได้เลยนะครับโอ้โหเรื่องราวนี้ครับโอ้มันทําให้เรายิ่งเห็นภาพว่ามันเป็นมิติที่ลึกซึ้งจริงๆครับแล้วมันต้องใช้ใจนะครับคือถ้าเรามองแค่มิติทางกายอย่างเดียวมันต้องอะไรต้องขนาดนี้ใช่มั้ยครับสมมุติว่าขออนุญาตสลับขั้วนิดนึงได้มั้ยครับคุณหมอสมมุติว่าคุณหมอช่วยเปลี่ยนหัวโขนจากหมอ palliative care มาเป็นรักษาตามปกติเนี่ยครับกรณีแบบเนี้ยถ้าตัดสินใจแบบปกติที่ไม่ได้สัตว์ด้าน palliative care เค้าจะตัดสินใจกันยังไงครับเค้าจะตัดสินใจว่าไม่ต้องกลับไปหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปอยู่โรงพยาบาลนี่แหละครับครับ
ซึ่งถ้าว่าตามหลักวิชาอะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกต้องถูกมั้ยครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ไพโรไทป์ถึงความสําคัญด้านมิติด้านจิตวิญญาณหรือว่าความรู้สึกความเชื่อลึกๆของมนุษย์นะครับครับโอ้ผมสังเกตเห็นมีเพื่อนในคลับเรายกมือครับพี่แอนครับเนี่ยเราขออนุญาตวันนี้น่าจะมีเพื่อนๆในแวดวงทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับหลายคนที่สนใจด้านพาลิเอทีฟแคร์เข้ามาร่วมฟังกันเยอะพอสมควรเนี่ยวันนี้ผมขออนุญาตมีเชิญเพื่อนๆนะครับที่ยกมือขึ้นมาเป็นตัวแทนเลยดีไหมครับลองได้มาพูดคุยกันนะครับโอเคมีคุณไม่แน่ใจว่าคุณแจ็คใช่ไหมครับคุณแจ็คครับเชิญคุณแจ็คขึ้นมาบนเวทีเลยครับมีอะไรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสอบถามคุณหมอโยเรียนเชิญได้เลยครับคุณแจ็คครับเอาสวัสดีครับทุกท่านพอดีหัวข้อน่าสนใจแล้วตัวเองก็เคยทำงานอยู่ในส่วนของฮอสพิสนะฮะที่อเมริกานะครับพอดีผมเป็นพยาบาลนะฮะอ๋อครับผมมันมีคอนเซปต์ของการดูแลผู้ป่วยเขาจะดูแล end of life care เนาะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะฮะมันจะเป็น palliative ก็คือเป็น supportive care แล้วก็ hospice เนี่ยนะครับทีเนี้ยหลักการการดูแลเนี่ยแตกต่างจากที่ไทยนิดนึงนะครับครับคือเจตจำนงของ hospice nurse เนี่ยพอดีผมเคยจ้างเพื่อนเขาเปิดเอเจนซี่อ่ะครับเขาจะที่นี่เขาจะมีเอเจนซี่เนาะเป็น nursing agency ว่าเอเจนซี่จะเป็น home care palliative care หรือ hospice care อย่างนี้ก็คือดูแลคนไข้ที่บ้านอย่างเงี้ยครับหรือเป็นเอเจนซี่ที่เปิดเป็น facility สำหรับ hospice home เลยก็มีเป็น palliative home เลยก็มีอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยหลักการของการที่เราจะเข้าไป get involved ในเคสต่างๆเนี่ยมันจะมีกฎหมายรับรองนะฮะกฎหมายในที่นี้หมายถึง Living Will หรือเขาเรียก Advanced Directive Advanced Directive นี่ก็หมายถึงว่าคนไข้ต้องไซน์ Paperwork ในลักษณะของอย่างเช่นอาจจะมี Category เข้ามาหลายๆอย่างอย่างเช่น DNR อย่างเงี้ยฮะ Do Not Resuscitate หรือห้ามใส่ห้าม Invasive ห้าม Intubateเวลาฉันเกิด unconscious หรือ critical ต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีรายละเอียดเยอะมากดังนั้นหน้าที่ของเราตอนผม get orientation พอดีผมไปทำไม่นานนะฮะพอดีช่วงว่างพอดีจากการสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเพื่อนเขาก็จ้างไปแล้วทีเนี้ยหลักการมันมีอยู่ว่าคืออย่างที่คุณพินโยบอกว่าเรามี value ในการทำงานเราก็เลย coping ตัวเองนะฮะหมายถึงว่าเราจะเผชิญความสูญเสีย give and loss กับ family member เขายังไงกับตัวคนไข้เขายังไงเนี่ยพอผมไปทำจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือเรามีหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรฮะนำพาเจตจำนงของคนไข้อะนำพาเจตจำนงของคนไข้คือเขาทรายไว้แล้วว่าเขาต้องการ peacefully pass away อย่างเงี้ยฮะที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนั้นแหละคือ point สำคัญที่เราจะต้อง carry on เจตจำนงของเขาและทำให้เขาสุขสบายที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ยกตัวอย่างการจัดสภาพแวดล้อมการ give medication ที่มันลดความปวดสมมติคนไข้ถ้า palliative เนี่ยมันจะเป็นปีนะฮะแต่ถ้า hospice เนี่ยfinal diagnosis เนี่ยมันจะไม่เกิน6เดือนแล้วคนไข้ก็จะ sign paperwork ว่า directive care living will เขาต้องการแบบไหน DNR ถ้าอยู่ที่บ้านหัวใจหยุดเต้นเนี่ยห้ามคอในวันๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นและทีเนี้ยหลักใหญ่ใจความมันคือหน้าที่ของ nurse เนี่ยก็คือเรา carry on เกตเจตจำนงของเขานะครับว่าเขาต้องการเสียชีวิตที่บ้านโดยสงบ อยู่กับหมาของเขาอย่างเคสหนึ่งเนี่ยเขาต้องการลมหายใจสุดท้ายเนี่ยที่มีหมาอยู่ข้างๆเขาเนี่ยเราก็ให้หมามาอยู่ในบ้านแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมให้มันเงียบสงบหรือเขาต้องการเรื่องของ spiritual care สมมติเขาเป็น Jewish เป็น Catholic
หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยฮะในเรื่องของมิติทางศาสนาเราก็จะจัดว่าเออมีรูปปั้นนะอะไรประมาณนี้ฮะก็คือจัดสภาพแวดล้อมยังไงก็ได้เอื้อให้เขาไปอย่างสงบแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมานหรือคนไข้ต้องการบิ๊กมิลในช่วงสุดท้ายเนี่ยครับที่เนี้ยมันสามารถผมสามารถ prescribe พวก CBD oil พวก THC พวกกัญชานะฮะได้ในผู้ป่วย hospice ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเขาจะเลือก choice ไหนแต่การที่เขาจะเลือก choice เนี่ยเราต้องให้ข้อมูลเขาก่อนว่าalternative medicine มันเป็นแบบนี้นะโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าเขากินไม่ได้เลยแต่ CBD oil เนี่ยมันสามารถให้เขา get good appetite ได้อย่างเงี้ยเขาต้องการกินกับญาติวันสุดท้ายอะไรเงี้ยฮะเราก็จะจัดการให้อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็คือเราจะทำหลายอย่างมากที่ลดความทุกข์ทรมานแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมเอื้อให้เขารู้สึกว่าเขา comfortable ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่างเงี้ยฮะประมาณนี้ถ้าเป็นอเมริกานะฮะคอนเซ็ปต์มันจะ based on ตัวกฎหมายว่าคนไข้เนี่ยจะเข้าสู่ระยะ hospice เนี่ยต้องผ่านการ approach ผ่านการ diagnosis แล้วก็มีกฎหมายรับรองว่าไม่ต้องการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็ไป facility อื่นถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีญาติหรือที่บ้านไม่สะดวกเงี้ยก็จะไป hospice home ที่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ริมทะเลบ้างอยู่ในป่าบ้างก็มีอย่างเงี้ยครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณคุณแจ็คนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มิติทั้งกรณีศึกษาของทั้งที่ญี่ปุ่นเองตอนที่คุณหมอโยไปเรียนโทอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อเฉพาะทางแล้วก็เคสในเมืองไทยที่เพิ่งเล่าไปแล้วก็ขอบคุณแจ็คนะครับที่มาเล่ามิติโดยเฉพาะด้านกฎหมายหวังใจว่าในอนาคตนะครับบ้านเราก็น่าจะมีพัฒนาการทางด้านนี้แล้วก็ทำให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยระยะท้ายก็จะได้เซ็นพวก living will อะไรต่างๆนะครับจะได้มีกระบวนการในการ carry on เจตจำนงต่างๆนะครับให้ท่านเหล่านี้ลดความทุกข์ทรมานแล้วก็มีลมหายใจสุดท้ายที่มีความสุขนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการแบ่งปันนะครับขออนุญาตกลับมาที่คุณหมอโยต่อนะครับผมจากกรณีศึกษานะครับน้องท่านนั้นโอ้โหยังถือว่าเป็น story telling ที่ตราตรึงติดใจมากๆเลยครับคุณหมอทีนี้เลยขออีกสักเคสได้ไหมครับผมติดใจเคสสตัดดี้คุณหมอแล้วครับมีอีกสักเคสไหมครับขออีกสักเคสหนึ่งให้เราเห็นภาพในแง่มุมพาเลทีฟอีกมิติหนึ่งก็ได้ครับว่าคุณหมอทำอะไรกันนะครับครับอีกมิตินะครับขออนุญาตคุยในเรื่องมิติทางด้านจิตวิญญาณแล้วกันนะครับที่คิดว่าหลายท่านคงอาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะมิติทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราดูแลอะไรเขาได้บ้างเราทำยังไงกับในมิตินี้อย่างเงี้ยนะครับดีเลยครับก็ก่อนที่จะเล่าเรื่องของผู้ป่วยครับอยากเกริ่นนำคร่าวๆนิดนึงก่อนครับว่ามิติทางจิตวิญญาณเนี่ยครับเขาจะหมายถึงว่ามันคือความสัมพันธ์นะครับมันเป็นมิติที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักซึ่งในความสัมพันธ์นะครับเขาก็จะแยกเป็น3ระดับโดยประมาณนะครับระดับที่1ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของตัวเรากับตัวเราเองระดับที่2ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของตัวเรากับผู้อื่นแล้วก็ระดับที่3ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกใบนี้นะครับในระดับที่1นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับตัวเราเองเนี่ยครับมันก็จะออกมาในรูปแบบคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายในชีวิตว่าเราเกิดมาเรามีความหมายอะไรเราได้ทำชีวิตของเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์ตามที่เราอยากจะให้มันเป็นหรือยังเรารู้ไหมว่าเราเป็นคนอะไรยังไงเราชอบแบบไหนพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมิติทางด้านมิติวิญญาณทั้งแบบแรกอีกแบบนึงที่สัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นในครอบครัวในเพื่อนในสังคมแล้วสุดท้ายก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับโลกอันนี้ก็จะหมายถึงเกี่ยวกับทางด้านความเชื่อบ้างศาสนาอาจจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับเรื่องกรรมอะไรพวกนี้นะครับครับซึ่งมิตินี้ครับมันก็จะเป็นมิติที่ในการดูแลครับเราก็ต้องคุยกันเหมือนกันซึ่งผมอยากจะยกตัวอย่างผู้ป่วยอีกท่านนึงนะครับก็ตอนนั้นคือเป็นผู้ชายอะครับอายุ59ปีซึ่งตอนที่เขามาแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับตอนนั้นน่าจําได้ว่าประมาณวันที่15หรือ16กันยายนนะครับซึ่งท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ตับซึ่งก็เป็นระยะสุดท้ายนะครับเขาก็เลยเหมือนกับส่งปรึกษา
ทีมทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้ไปดูอ่ะครับซึ่งมันก็จะมีกระบวนการเนาะเราก็ค่อยๆไปเหมือนกับไปบอกข่าวร้ายเค้าว่าเค้าเป็นอะไรยังไงเค้าจะมีชีวิตอยู่และอีกสําคัญเนาะคือเค้าก็เข้าใจทั้งหมดแล้วตอนนั้นนะครับก็คือมันก็อย่างที่เมื่อกี้พี่แจ็คบอกเนาะแล้วก็คุยกันทางด้านเจตจํานงนะครับว่าเค้าต้องการที่จะเสียชีวิตยังไงแบบไหนซึ่งเค้าก็บอกเลยว่าเค้าไม่ต้องการที่จะใส่ท่อช่วยหายใจไม่ต้องการปั๊มหัวใจอะไรเลยนะเค้าเข้าใจว่าเค้าเนี่ยจะเสียชีวิตเค้าอยากจะเสียชีวิตอย่างเหมือนสบายอย่างจากไปทําตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องยื้อเค้าไว้อ่ะครับและถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันนอกเหนือจากการตัดสินใจที่เราเคยคุยกันเนี่ยก็ให้ภรรยาเขาอะครับเป็นผู้ตัดสินใจแทนในกรณีที่เหมือนกับมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ตัดสินใจไม่ได้ให้หมอเนี่ยถามภรรยาเขาซึ่งคนนี้ครับเนื่องจากผู้ป่วยครับเขาค่อนข้างที่จะเหมือนยอมคุยเปิดใจกับทางตัวผมเนี่ยครับก็เลยได้คุยกันลึกลงไปว่าเออแล้วจริงๆแล้วอยากให้เขาเล่าชีวิตของเขาให้ฟังนิดนึงว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาคิดว่าอะไรมันสําคัญที่สุดสําหรับเขาหรือว่าอะไรมันคือความหมายในชีวิตของเขาเขามีความภาคภูมิใจกับเรื่องอะไรบ้างพวกนี้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เป็นความหมายกับเขาเนี่ยมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องของครอบครัวครับซึ่งเขารู้ว่าเขากําลังจะเสียชีวิตและความกังวลของเขาเนี่ยก็คือเรื่องครอบครัวคือเนื่องจากเขาเป็นพ่อนะครับเขามีลูกอยู่แค่คนเดียวซึ่งลูกณตอนนั้นเนี่ยก็คือเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2แล้วเขารู้สึกว่าถ้าทําได้จริงๆเนี่ยเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยสามารถเรียนจบปี4ได้โดยที่ไม่ลําบากโดยที่เขาก็มั่นใจด้วยว่าลูกเนี่ยจะไม่ลําคือเหมือนกับมีเงินในการที่จะเรียนอย่างเงี้ยนะครับในการวางแผนของเขาเนี่ยเขาก็ดูแล้วว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปอ่ะครับเงินที่ได้จากค่าประกันอะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเงินที่จะสามารถส่งเสียให้ลูกเขาอ่ะครับเรียนจบชั้นปี3เนี่ยได้อย่างค่อนข้างแบบเป็นไปได้อย่างสบายคือหมายถึงว่าแม่อาจจะไม่ต้องลําบากต้องไปหางานทําต้องไปหาเงินมาให้ได้อย่างเงี้ยนะครับครับแต่ความกังวลของเขาคือแล้วปี4ของลูกเนี่ยจะทํายังไงซึ่งเขาก็เลยคิดว่าอย่างที่บอกครับว่าตอนนั้นน่ะมันประมาณวันที่15-16กันยาครับความหวังอันนึงของเขาเลยเนี่ยที่เขาบอกกับผมไว้คือหมอช่วยทํายังไงก็ได้ไหมให้เขาอยู่ถึงวันที่1ตุลาเพราะถ้าเขาอยู่ถึงวันที่1ตุลาเนี่ยเขาจะได้เงินจากการเกษียณอายุอ่ะครับจากเกษียณราชการนะครับอีกก้อนนึงซึ่งก้อนเนี้ยจะทําให้ลูกเขาอ่ะครับสามารถเรียนจบชั้นปี4ได้โดยที่ไม่ว่าคุณแม่เขาจะมีงานแล้วหรือยังไม่มีงานอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาก็ในความเป็นพ่อเนี่ยก็จะยังรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกเขาน่าจะเรียนจบได้อันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากจะทําให้ในฐานะของพ่อคนนึงอ่ะครับครับซึ่งก็เข้าใจในความหมายนี้ของเขาเข้าใจในถึงสิ่งที่เขาให้ความสําคัญนะครับทีนี้เรื่องโรคอ่ะครับก็ค่อยๆเหมือนเป็นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยาคือตอนนั้นเนี่ยประมาณวันที่28-29แล้วเขาเริ่มหมดสติไปแล้วเขาก็เริ่มเหมือนกับไม่รู้ตัวแล้วอะครับและความดันก็เริ่มต่ำลงมาคือตอนนั้นนะครับก็ได้คุยกับภรรยาเขาอีกทีนึงเพราะเขาบอกไว้แล้วว่าถ้ามีอะไรเนี่ยให้ลองถามภรรยาเขาได้อะครับก็คุยกับภรรยาเขาอีกทีนึงว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเนาะเพราะความดันเริ่มต่ําแล้วคือถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาไม่น่าจะอยู่ได้ถึงวันที่1ตามที่เขาได้บอกไว้นะครับครับก็ตัดสินใจกันว่าก็จะให้ยาช่วยกระตุ้นความดันนะครับซึ่งยาที่ช่วยกระตุ้นความดันก็คือเหมือนเป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดธรรมดาก็ไม่น่าจะทําให้เขาเจ็บปวดอะไรเพิ่มเติมอ่ะครับก็ทุกคนก็เห็นด้วยว่าเออน่าจะให้ยาที่กระตุ้นความดันเพื่ออย่างน้อยก็เหมือนยื้อชีวิตเขาไปให้ได้อีกหน่อยอย่างเงี้ยนะครับครับก็ให้ไปผลปรากฏว่าตัวโรคของเขาอะครับก็ยังเป็นเยอะขึ้นอีกจนถึงประมาณวันที่29แล้วอะครับเขาเริ่มจะหายใจไม่ไหวแล้วเริ่มเหมือนกับเริ่มเฮือกแล้วอะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ก็ได้คุยกับภรรยาเขาอีกทีนึงเหมือนกันว่าเราจะเอายังไงกันดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าคือณจุดนั้นเนี่ยถ้าเป็นการรักษาจริงๆคือจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยเขาจะหายใจไม่ไหวแล้วก็เหมือนเป็นภาวะของการหายใจที่ล้มเหลวไปแล้วก็จะเสียชีวิตนะครับครับแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเขาเป็นแย่ขนาดนั้นนะคืออย่าทําอะไรให้เขาต้องทรมานอีกซึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นภาวะที่ค่อนข้างตัดสินใจยากเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เลยชวนภรรยาเขาคุยในประเด็นนี้ครับเพราะว่าเหมือนกับก็อยากจะได้ความคิดเห็นหรือได้คําตอบจากภรรยาเขาเหมือนกันว่าเออเขามองยังไงเพราะปรากฏว่าตอนที่คุยกับภรรยาเขาครับคือภรรยาเขาคือร้องไห้อ่ะครับร้องไห้ตลอดโดยที่ไม่สามารถให้คําตอบอะไรได้เลยคือก็เข้าใจครับว่าณจุดนั้นคือจุดที่เขากําลังจะสูญเสียด้วยแล้วก็ยังเหมือนกับมันเป็นการตัดสินใจที่มันไม่รู้ว่าต้องทํายังไงอ่ะครับซึ่งตอนนั้นนะคําถามที่ผมถามเขาก็คือถามเขาว่าเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณอยากให้หมอทํายังไงดีภรรยาเขาก็ร้องไห้แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้อ่ะครับแต่สุดท้ายจู่ๆมันก็เอะใจขึ้นมาได้อย่างนึงนะครับว่าขอเปลี่ยนคําถามมาอีกทีนึงเปลี่ยนคําถามว่าถ้าสมมุติตอนนี้เนี่ยสามีของเขาอะครับยังตัดสินใจได้เองอยู่เนี่ยคิดว่าสามีของเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงคือจะให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจมั้ยคือพอถามเขาเท่านี้ครับคือภรรยาเขาสามารถตอบออกมาได้เลยว่าใส่ยังไงสามีเขาก็ต้องใส่แน่นอนเพื่อต้องการที่จะยื้อชีวิตของเขาไปให้ได้ให้ถึงวันที่1ให้ได้เพราะเขารู้ว่ายังไงเขาต้องทําเพื่อลูกแน่ครับซึ่งตอนนั้นคือก็ตัดถึงทางทีมก็มาคุยกันว่าเอ๊ะแต่ว่ามันจริงๆมันขาดต่อสิ่งที่เขาเคยพูดไว้แล้วแต่ทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่ามันคือความหมายในชีวิตของเขาอะครับว่ายังว่าเขาต้องการสิ่งนี้จริงๆแล้วก็เลยตัดสินใจว่าใส่ท่อช่วยหายใจให้คนนี้ด้วยนะครับก็ได้ใส่ไปแล้วสุดท้ายอ่ะครับคิดว่าหลายๆท่านคงลุ้นเหมือนกันว่าจะอยู่ถึงวันที่1หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามที่ทุกคนหวังแล้วนะครับเขาก็เสียชีวิตในคืนวันที่30อ่ะครับผมซึ่งตอนที่เขาเสียชีวิตก็คือตอนนั้นคือใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับต้องไม่ถึงกับต้องปั๊มแล้วอ่ะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าถึงจุดนั้นคงไม่ไหวจริงๆอ่ะครับครับก็เลยได้คุยกับภรรยากับลูกครับอีกครั้งนึงว่าเหมือนกับถ้าทบทวนกลับไปอย่างเงี้ยครับเราเสียใจกับการที่ตัดสินใจแบบนี้มั้ยเพราะว่ามันเหมือนกับมันก็ขัดต่อความต้องการของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันเลยว่าไม่มีใครรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไปเพราะรู้ว่าอันนี้เนี่ยมันคือความหมายมันคือคุณค่าในชีวิตของเขาจริงๆแล้วยังไงถ้าเขาตัดสินใจเองเนี่ยเขาก็ทําอย่างนี้จริงๆคือมันคือเหมือนกับการจากไปของเขาเนี่ยมันได้ถึงมันจะไม่ได้ตามที่หวังนะครับแต่ว่ามันได้ตามความตั้งใจตามเจตจํานงของเขาจริงๆอ่ะครับครับซึ่งตรงเนี้ยคือผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเนาะถึงมันที่สุดแล้วเนี่ยถึงมันจะไม่ได้ตามเป้าหมายอ่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับว่าเราได้ทําอะไรลงไปบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาซึ่งชอบคํานี้มากๆเลยครับคุณหมอคือกระบวนการระหว่างทางมันก็งดงามแล้วก็มีคุณค่านะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า resolve ที่เราต้องการแล้วเคสที่2นี้ต่อให้ปลายทางผลลัพธ์มันอาจจะไม่จบสวยเหมือนกับเคสแรกนะครับแต่มันก็ทําให้ได้เราได้เรียนรู้ใน2กรณีถ้านํามาขมวดปมสรุปมาเป็นแนวคิดชีวิตอะไรสักอย่างที่คุณหมออยากจะบอกกับพวกเราเพราะว่าลึกๆจริงพวกเราลึกๆก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่ก็ยังกลัวตายยังพยายามเลี่ยงที่คุยเรื่องพวกนี้เหมือนแค่ระดับรับรู้แต่การเปิดรับกับมันจริงๆเนี่ยมันก็ยังอีหลักอีเหลืออยู่นะครับแต่คุณหมอในฐานะที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นผู้ออกแบบความสภาวะการตายดีให้กับผู้คนมามากมายเนี่ยคุณหมออยากบอกอะไรพวกเราอ่ะ
ในการเข้าใจเรื่องความตายการสอบไฟนอลกับชีวิตตรงนี้ครับว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตพวกเราอย่างไรครับครับถ้าสิ่งที่อยากบอกเนี่ยคืออยากบอกว่าการตายดีอะครับมันเกิดขึ้นได้จริงๆอะครับแต่การเกิดขึ้นได้ของการตายดีเนี่ยมันต้องเกิดจากสิ่งที่เราต้องทำมันขึ้นมาครับคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราหวังว่าชีวิตของเราจะตายดีอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยากอะครับซึ่งผมเข้าใจว่าการตายดีมันคือจุดที่ทุกคนอยากให้เป็นเพราะว่ามันคือจุดสุดท้ายของชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นคือถ้าทุกคนอยากให้เป็นถึงจุดนั้นนะครับคือผมอยากจะบอกเลยว่ามันเราจะต้องเตรียมตัวครับมันจะต้องเตรียมตัวแม้กระทั่งการทำความเข้าใจในชีวิตของเราเองว่าชีวิตของเราเองเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรอะไรมันคือคุณค่าในชีวิตของเราเราได้ทำมันไปถึงจุดที่เราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นหรือยังนอกจากนั้นคือมันคือการวางแผนให้กับทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งคนอื่นๆซึ่งมันจะต้องเหมือนกับการจัดการการสะสางทุกสิ่งที่มันยังค้างคาเนี่ยให้มันจบไปอะครับครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในความตายอย่างบางทีมันก็ต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเขามาช่วยในบางเรื่องด้วยเช่นในเรื่องของอาการอะไรต่างๆนะครับซึ่งสิ่งคืออันนี้พูดไปแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจเหมือนกันนะครับว่าบุคลากรทางด้าน palliative care ครับจริงๆในประเทศไทยมีเยอะนะครับแต่ยังมีไม่ทั้งหมดไม่ครบทุกที่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราหวังพึ่งแต่คนอื่นอย่างเดียวครับบางทีมันยากแล้วมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้สุดท้ายมันก็คือต้องหวังพึ่งที่ตัวเราเองนะครับครับโอเคดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังนะครับเราเองเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นมันจะไหลเวียนกลับมาถึงเราเมื่อไหร่หรือคนที่เรารักเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเราต้องพึงเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับทําความเข้าใจชีวิตตระหนักในคุณค่าให้เจอว่าคุณค่าของเราคืออะไรเพราะว่าณวันที่เราจะจากไปแน่นอนฮะจิตเราก็ต้องระลึกถึงคุณค่าที่เราให้ prioritize หรือว่าความสําคัญอันดับต้นๆในเรื่องนั้นนะครับแล้วถ้าเราชัดเจนกับมันเราสามารถระบุเจตจำนงอะไรต่างๆมาได้แล้วทําให้คนรอบข้างเองหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้ในเรื่องนี้นะครับโอ้โหเอาละครับถึงณจุดนี้ผมขออนุญาตให้คุณหมอได้พักเสียงจิบน้ําสักนิดก็ต้องกราบนิมนต์ท่านปุ้ยแล้วล่ะครับว่าในประเด็นนี้เนี่ยท่านปุ้ยน่าจะมีธรรมะดีๆในเรื่องการเตรียมตัวการตายดีการเข้าใจชีวิตมันเป็นสัจธรรมนึงของชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับกราบนิมนต์ท่านปุ้ยอีกสักรอบนึงครับผมคืออาตมาพูดในฐานะที่ได้คลุกคลีอยู่กับแวดวงงานpalliativeพอสมควรนะในช่วงก็น่าจะเป็น10ปีแล้วก็ได้เห็นการเติบโตของผู้ที่เข้ามาทำงานด้านนี้คือจริงๆแล้วจริงๆคุณหมอเนี่ยเป็นวิชาชีพที่เป็นปูชนียบุคคลน่ะคือเป็นคนที่ควรบูชาเพราะว่าได้ทำหน้าที่สำคัญมากคือพยายามจะดูแลชีวิตของผู้คนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นทั้งทางกายและทางใจนะจริงๆคุณหมอก็ดูทั้งสองส่วนแต่ว่าอาจจะเน้นไปทางด้านร่างกายแต่พอได้มาทำงานด้านงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือว่าดูแลแม้แต่กระทั่งหลังจากที่ผู้ป่วยญาติของผู้ป่วยสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นโอกาสในการได้เจริญงอกงามถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือได้เรียนรู้ธรรมะได้เข้าใจชีวิตแล้วก็อย่างที่เราได้ฟังเรื่องราวที่คุณหมอแบ่งปัน 2-3 เคสเนี่ยมันคือศิลปะของการมีชีวิตและการจากไปของมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนก็อย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราทำได้นะเวลานี้คือขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่คือเราสามารถที่จะเตรียมตัวของเราเองที่จะเผชิญกับความพัดพรากสูญเสียความตายของเราได้ด้วยกันทุกคนนะอันนี้คือเรื่องสำคัญแล้วคุณหมอก็อย่างที่คุณหมอฝากแหละว่าสุดท้ายแล้วบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาดูแลแบบนี้ไม่ได้มีไม่อาจจะมีมากนะแต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้น
สาระสำคัญที่สุดก็คือการกลับมาพึ่งตนนั่นแหละทีนี้จะพึ่งตนได้มันก็ต้องมีตนเป็นที่พึ่งก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาก็คือว่ากลับมาฝึกฝนตนให้เราอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าให้เรามีท่าทีต่อความตายอย่างถูกต้องให้เรามีท่าทีต่อผู้คนที่วันหนึ่งเราต้องจากเขาไปอย่างถูกต้องนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีท่าทีต่อธรรมดาธรรมชาติที่จะเกิดมีขึ้นกับทุกๆชีวิตนะท่านจามุทัตตอบคำถามดีมากเลยถามว่าจะทำยังไงตายให้ดีที่สุดทำยังไงท่านบอกว่าก็อยู่ให้ดีที่สุดแล้วอยู่ให้ดีที่สุดทำไงก็อยู่เหมือนกับว่าเตรียมตัวตายนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนเป็นคำย้อนแย้งนะแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็ต้องอยู่เหมือนว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปเราก็จะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่สิ่งที่ยังไม่รู้สิ่งที่ยังไม่ชัดมันก็จะชัดขึ้นว่าเอ๊ะฉันอยู่เพื่ออะไรอยู่แล้วจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปรัชญาชีวิตที่สำคัญแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องนึกคิดแต่มันเรื่องที่ต้องลงมือทำแล้วเราจะเรียนรู้อาตมามองว่าอาตมาชื่นชมคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ก้าวเข้ามาทำงานด้านพาราทีฟนะเล่าแบ็กกราวด์ให้ฟังคุณหมออาจจะไม่ได้พูดก็ได้แต่ว่าอาตมาเห็นว่ามันไม่ได้ทำงานสบายขึ้นเลยมันทำงานยากขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าบทบาทหน้าที่เดิมที่ต้องทำในฐานะแพทย์ประจำเฉพาะทางเนี่ยก็ต้องทำอยู่แล้วนะงานพาราทีฟคืองานที่จะต้องมาทำเพิ่มแล้วก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่มันต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้นี้จะได้เห็นว่าแม้แต่การตั้งคำถามผู้ป่วยซึ่งกำลังจะจากโลกนี้ไปเนี่ยหรือว่าตั้งคำถามที่จะบริหารจัดการวางแผนอะไรต่างๆการถามคำถามกับภรรยาของผู้ป่วยอย่างเงี้ยคือมันคือศิลปะของการใช้ชีวิตศิลปะของการดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยหัวใจจริงๆเนี่ยนี่มันเป็นทั้งสกิลมันเป็นทั้งเรื่องของคุณภาพของใจด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่มีใจดีไม่มีกรุณาพอเนี่ยเรามาคิดว่าสติปัญญามันก็ไปไม่ได้อะมันก็ไม่ไปต่ออ่ะแต่นี่มันไปเพราะว่าเรามีจิตใจที่เป็นฐานเป็นบาดฐานของการเจริญปัญญาด้วยอันนี้ก็อาจจะพูดหลายแง่หลายมุมทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยแล้วก็เน้นย้ำว่าสาระสำคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสโชคดีอย่างเคส3เคสนี้หรือเปล่าที่มีคุณหมอมีทีมพาลิทีฟมาคอยดูแลเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยที่จะต้องกลับมาฝึกตนและมีตนเป็นที่พึ่งให้ได้สมพรกราบขอบพระคุณท่านปู่อีกครั้งนะครับเอาละครับนะตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตปรับอารมณ์คุณผู้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับขออนุญาตปรับโทนสักนิดนึงนะครับหลังจากที่เราได้เข้มข้นนะครับผ่านกรณีศึกษาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านปุ้ยได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นของรายการด้วยนะครับว่าสาเหตุหนึ่งที่รู้สึกเซอร์ไพรส์หรือรู้สึกว้าวกับคุณหมอโยด้วยเพราะว่าคุณหมอโยก็เขียนนิยายนะครับ2เล่มเลยนะฮะชื่อนิยายว่ามรณะเวชกรรมแล้วก็กาลุญฆาตซึ่งเรียกได้ว่ารับรางวัลหนังสือแนะนำนะครับของ7 Book Award ด้วยแล้วหนังสือชมเชยนะครับจากงานสัปดาห์หนังสือด้วยนะครับก็เลยอยากจะเชิญคุณหมอโยครับมาช่วยเล่าสู่กันฟังหน่อยครับโอ้โหงานก็เยอะอยู่แล้วเป็นแพทย์เป็นพาลิทีฟแคร์แล้วยังเอาเวลาไหนไปแต่งนิยายที่มาที่ไปเป็นยังไงเนื้อหาภายในนั้นเป็นยังไงครับคุณหมอครับช่วยเล่าเรื่องนิยายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับคือที่มาที่ไปอะครับเกิดจากเนื่องจากผมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นคือก็เลยจะมีการสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยครับเกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านพาลิทีฟแคร์ครับทีนี้เวลาสอนนะครับก็รู้สึกว่าคือเนื้อหาทางพาลิทีฟแคร์มันค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณอารมณ์อะไรค่อนข้างเยอะครับการที่เราสอนทฤษฎีไปปุ๊บบางทีเราก็ต้องเหมือนกับยกตัวอย่างผู้ป่วยครับประกอบเพื่อให้นักศึกษาแพทย์นะครับได้เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างนี้ครับพอหลังจากสอนไปในแต่ละเรื่องสมมติว่าสอนเรื่องการบอกข่าวร้ายไปอย่างเงี้ยนะคะว่าเราจะมีวิธีการบอกข่าวร้ายยังไงปฏิกิริยาของผู้ป่วยที่ได้ยินข่าวร้ายหรือว่าการที่หมอคนนึงเนี่ยไปบอกข่าวร้ายที่โดยวิธีที่ไม่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ทําให้ผู้ป่วยแบบช็อกตายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างจะตามมาอะไรพวกเนี้ยนะครับครับพอบอกว่าหลังจากจบชั่วโมงอะครับก็จะมีการเหมือนกับถามเขาว่านะครับว่าหลังจากที่เราเรียนกันเนี่ยเขาจําอะไรได้บ้างหรือว่ามีตรงไหนที่ชอบเป็นพิเศษพบผลว่าเกือบทั้งหมดเลยครับสิ่งที่จําได้เนี่ยคือเรื่องราวของผู้ป่วยที่เล่าให้ฟังแต่เรื่องของทฤษฎีเนี่ยคือแทบจะจําอะไรไม่ได้เลยอะครับครับก็เลยเป็นโจทย์ที่ตัวเองว่าเหมือนกับถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจําเรื่องราวได้อะครับเราก็น่าจะเอาเรื่องราวเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นจุดในการที่จะโยงให้คนที่สนใจในเรื่องเนี้ยครับไปศึกษาในตัวทฤษฎีต่อมาครับโดยเอาเหมือนเอาเรื่องราวเป็นตัวต้นก่อนนะครับก็เลยเหมือนค่อยๆเขียนขึ้นมาตอนแรกเขียนขึ้นมาเป็นทีละบทในเกี่ยวกับแต่ละเรื่องในเรื่องของ palliative care นะครับแล้วก็คนพบว่าจริงๆแล้วในแต่ละเรื่องมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันในระดับนึงก็เลยค่อยๆเอามาเรียงร้อยกันให้เป็นเหมือนเป็นนวนิยาย1เล่มอ่ะครับเล่มแรกเนี่ยก็ทําเรื่องมรณเวชกรรมขึ้นมาก่อนก็จะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงแง่มุมต่างๆทางด้าน palliative care แบบกว้างๆนะครับเช่นเราก็จะมีการว่าผู้ป่วย palliative care เป็นใครเป็นยังไงเราบอกข่าวร้ายยังไงเราชักชวนพูดถึงการดูแลล่วงหน้ายังไงแล้วก็แอบเหมือนสอดแทรกบางอย่างที่เป็นสิ่งที่บุคลากรทาง palliative care ต้องเจอเช่นการที่คุณหมอแผนกอื่นๆเนี่ยเขาแอนตี้เรายังไงเขาทําเขาไม่เห็นด้วยกับเรายังไงเขาใช้คําพูดกับเรายังไงหรือว่าแม้กระทั่งว่ามีหลายๆท่านที่บอกเหมือนกันว่าคือถ้าเป็นบุคลากรทางด้านนี้เนี่ยญาติตายก็คงไม่เสียใจมั้งเพราะว่าเหมือนกับอยู่กับเรื่องความตายตลอดเวลาซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับผมก็พยายามสะท้อนใส่ลงไปในตัวนวนิยายด้วยว่าแล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรายังมีความรู้สึกอยู่ไหมหรือว่าเป็นไปตามที่คนอื่นเขาคิดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเล่มมรณเวชกรรมอะครับแล้วก็อีกเล่มนึงคือเรื่องของการุณยฆาตเนี่ยเนื่องจากก็มีหลังๆเขาจะมีหลายท่านนะครับก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องการุณยฆาตกันมากขึ้นซึ่งก็จะมีความเข้าใจถูกบ้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปบ้างก็เลยอยากเอาเรื่องนี้ครับมานำเสนอจริงๆว่าจริงๆเราคำว่าการุณยฆาตทางการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันมีมุมมองยังไงบ้างแล้วก็ในตัวเรื่องนี้ครับก็จะค่อนข้างเน้นไปที่ช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตเลยครับว่าผู้ป่วยเหล่านี้เขาต้องเจออะไรกันบ้างเขาต้องเจออะไรกันมาบ้างทางการแพทย์เนี่ยดูแลเขายังไงได้บ้างเป็นสําคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับตีแผ่ประเด็นเรื่องการุณยฆาตเนี่ยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรมันมีคนที่เห็นด้วยเขาเห็นว่ายังไงหรือว่าคนที่เขาต่อต้านเนี่ยทําไมเขาถึงต่อต้านประมาณนี้ครับครับงั้นไหนๆก็มาเบอร์นี้แล้วหลายท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสเข้าไปอ่านในตัวนิยายนะครับคุณหมอช่วยขยายบริบทให้เราเห็นภาพว่าแล้วคําว่าการุณยฆาตที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันประมาณไหนครับคุณหมอมันคืออะไรครับครับก็คือจริงๆมันจะมีก่อนที่ผมอยากขออนุญาตพูดคําว่าการุณยฆาตเนี่ยควบคู่กับอีกเรื่องนึงอ่ะครับคือเรื่องถ้าเป็นทางการแพทย์เราจะเรียกว่า palliative sedation นะครับคือการทําเหมือนฉีดยาให้ผู้ป่วยหลับไปอ่ะครับตอนระยะสุดท้าย2อันเนี้ยครับเขาจะมีความใกล้เลยอยากจะนํามาเปรียบเทียบให้เห็นเลยอ่ะครับว่ามันมีความใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอ่ะครับครับผมคือทั้ง2วิธีอ่ะครับทั้งการุณยฆาตและคือ palliative sedation ขออนุญาตใช้ทับศัพท์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีศัพท์ภาษาไทยอ่ะครับทั้ง2วิธีเนี้ยครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการทําเนี่ยมันเหมือนกันนะครับคือเราต้องการให้ผู้ป่วยเนี่ยหลุดพ้นจากความทรมานที่เกิดขึ้นที่มันไม่สามารถจัดการได้จริงๆซึ่งเจตนาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเจตนาที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการน่ะมันต่างกันวิธีการของการทําการดุลยฆาตเนี่ยคือให้เขาพ้นจากความทรมานด้วยการตายก็คือทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตไปเลยในขณะที่การทํา palliative sedation เนี่ยคือการทําให้เขาพ้นจากความทรมานโดยการทําให้เขาหลับไปอ่ะครับซึ่งการทําให้เขาหลับไปเนี่ยมันเหมือนกับมันก็คือการให้ยานอนหลับแล้วเขาก็จะหลับเหมือนกับเรานอนหลับตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับ
พราะฉะนั้นคือการทำ palliative sedation อ่ะมันจะไม่เกี่ยวกับว่าเขาจะเสียชีวิตเร็วขึ้นหรือจะเสียชีวิตช้าลงมันจะไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลาของชีวิตของเขาที่จะเหลืออยู่อ่ะครับเขาก็ยังจะเสียชีวิตตามระยะเวลาของโรคปกติของเขาอยู่ดีอ่ะครับอันนี้คือความต่างกันเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเป็นทาง palliative care เองเนี่ยถ้าผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานมากๆทางด้านร่างกายแล้วมันไม่มีวิธีจัดการจริงๆอ่ะครับเราก็มักจะทํา palliative sedation มากกว่าก็คือให้เขาหลับไปเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายนี้แต่ทีนี้ก็จะมีอีกส่วนนึงอีกกลุ่มนึงอ่ะครับที่ก็จะพูดว่าคนในระยะท้ายเนี่ยมันไม่ได้มีความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายอย่างเดียวนี่นะมันก็จะมีความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจด้วยคือบางคนรู้สึกว่าเหมือนเป็นภาระมากๆบางคนรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรในชีวิตแล้วเนี่ยอยากจะจากไปแล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็จะมีมุมมองหลายมุมมองที่พูดกันมาหลายอย่างอ่ะครับในมุมมองของ palliative care เรายังรู้สึกว่าถ้าเป็นทางด้านจิตใจเนี่ยครับอยากให้ลองมาค่อยๆใช้วิธีทางจิตบําบัดหรือว่าทางจิตแพทย์เนี่ยลองดูก่อนและเนื่องจากเราทางของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธด้วยซึ่งเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นหนึ่งศาสนาสําคัญที่สามารถปลดเปลื้องเรื่องราวทางด้านจิตใจเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากอ่ะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ยังอาจจะไม่ได้เหมือนกับสนับสนุนการทำการุณยฆาตในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ณตอนนี้นะครับเพราะว่าเราก็ยังคิดว่ามันยังสามารถมีวิธีการอื่นที่ยังจัดการในกับความทุกข์ทรมานได้อยู่อ่ะครับโอ้เห็นภาพนะครับขอบพระคุณมากเลยครับชัดเจนขึ้นครับท่านใดที่สนใจในรายละเอียดแล้วก็บอกเล่าผ่าน storytelling นะฮะเป็นเรื่องเล่าน่าติดตามแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยก็ติดตามได้ครับสามารถหาซื้อหาอ่านได้จากช่องทางไหนได้บ้างครับคุณหมอครับ2เล่มนี้ครับก็สามารถหาซื้อได้ทางร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปเลยอ่ะครับก็จะมีก็น่าจะมีวางขายเกือบทุกที่อ่ะนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกจริงก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ครับกับศูนย์บริลักษ์อ่ะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นที่ในการจําหน่ายหนังสือโดยตรงอ่ะครับแล้วก็ขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงว่าครับว่าเงินรายได้อ่ะครับจากตัวหนังสือที่เราทํามาเนี่ยครับก็ส่วนนึงก็จะไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยต่อไปแล้วก็ช่วยกิจการบางอย่างของศูนย์บริลักษ์ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกเหมือนกันว่ามันก็ต้องใช้ตัวเงินที่เข้ามาในการขับเคลื่อนเหมือนกันนะครับได้เลยครับยินดีครับงั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับเพื่อนๆทุกท่านในคลับวันนี้ด้วยหรือคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังคลิปรายการย้อนหลังด้วยนะครับก็อยากจะเข้าใจแล้วก็สนับสนุนนะครับงานของศูนย์บริลักษ์ก็สามารถนะครับซื้อสั่งซื้อหนังสือได้นะครับสั่งโดยตรงจากออนไลน์ก็ได้นะครับจากศูนย์บริลักษ์โดยตรงได้เลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณหมอเอาละครับถึงณตรงนี้เนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะอยากมาถามในมิติต่อยอดจากนิยายนะครับเป็นอีกมุมนึงนะครับว่าแล้วการทํางานของแพทย์แล้วก็บุคลากรด้าน palliative care ทุกวันเนี้ยความท้าทายความยากปัญหาที่เผชิญหนักหลักๆอยู่ทุกวันเนี้ยมันคือเรื่องอะไรครับเผื่อเรื่องเหล่านั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราคนอื่นๆอะไรที่เราพอจะถ้าเข้าใจเรื่องนี้เราจะได้ช่วยได้ด้วยเนี่ยมันมีมิติไหนบ้างครับความท้าทายทุกวันนี้ในงานครับจริงๆมีหลายมิติเลยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปครับถ้าเป็นในระดับของโรงพยาบาลนะครับแพทย์หลายๆท่านนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทางด้าน palliative care มากเพราะว่าก็ยังมีคําพูดบางทีก็เหมือนลอยมาตามลมอ่ะนะครับว่าถ้าจะเหมือนกับปล่อยคนไข้ตายขนาดนี้จะมาเป็นหมอทําไมอะไรเงี้ยก็จะมีบางทีก็จะเป็นคําพูดประมาณอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางครั้งก็รู้สึกแค่ว่าการดูแลระยะสุดท้ายก็คือระยะสุดท้ายก็คือใกล้ๆจะตายแล้วค่อยเหมือนค่อยปรึกษาให้แผนกนี้เข้าไปดูเขาอาจจะชวนการสวดมนต์เฉยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นก็มีแล้วก็ในระดับจริงๆอยากให้ความสําคัญในระดับของ
ประชาชนมากกว่าครับคือเข้าใจว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ในคลับตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่สนใจหรือว่าสามารถพูดในเรื่องของความตายได้แต่ผมบอกว่าจริงเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับประชาชนส่วนใหญ่หรือคนทั่วๆไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะพูดถึงความตายได้ตรงๆอะครับก็อาจจะยังรู้สึกว่ามีความกลัวบางอย่างมีความโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นระยะสุดท้ายจริงๆแล้วเราพูดถึงความตายเนี่ยบางคนก็จะตีความไปถึงเป็นการสาปแช่งอะไรพวกนี้ครับซึ่งพอเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้มันจะทำให้การเตรียมตัวเพื่อจะไปสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยมันจะยากครับครับผมพี่จักรครับครับเชิญเลยครับคุณโตโต้ครับผมมีคำถามครับเชิญเลยครับคือผมขออนุญาตถามคุณหมอครับคือจากประสบการณ์ตรงคุณพ่อผมนะครับก็ผ่านช่วงจุดนั้นแล้วก็พอดีพี่จักรเองเขาจริงมันอาจจะไม่สามารถไปได้มากกว่านี้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอ่ะครับคือการยอมรับเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องที่พูดง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเจอกับใครจริงๆเนี่ยมันทําความรู้สึกยากเหมือนกันนะครับหลายๆคนนะครับก็คือพอรู้ว่าเป็นก็ยังมีความรู้สึกหลายอย่างว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าหมอตรวจผิดมั้ยหรือว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายังรู้สึกอย่างนั้นอาจจะคือยังสามารถที่จะแบบเหมือนไปหาคุณหมอท่านอื่นหรือว่าไปตรวจเช็คอะไรเนี่ยให้แน่ใจก่อนเนี่ยอันนี้คือหมอผมว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าทําได้นะครับแต่ถ้าทําไปถึงจุดนึงแล้วยังรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็คงมาถึงจุดที่ต้องยอมรับนะครับพอเรายอมรับมันได้เท่านั้นนะครับมันอาจจะรู้สึกเสียใจนะครับทุกปฏิกิริยาครับมันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับนอกจากยอมรับอันแรกคือยอมรับตัวโรคถูกมั้ยครับอีกอันนึงคือยอมรับความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นจากไอ้การยอมรับตัวโรคนั้นนะครับส่วนนึงอ่ะครับไม่กล้าที่จะยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับที่เจอบ่อยๆเลยก็คือไม่อยากให้ครอบครัวนะครับไม่อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รู้ความจริงเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเสียใจกลัวว่าเขาจะเหมือนหดหู่อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยอยากจะบอกจริงๆว่าเรื่องราวหรือว่าข่าวร้ายอันนี้นะครับมันเป็นข่าวร้ายมากๆมันคือข่าวร้ายที่บอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันกําลังจะหมดไปแล้วมันกําลังจะจบสิ้นลงซึ่งข่าวร้ายในระดับนี้นะครับผมว่ามันแน่นอนที่คนที่รับรู้อ่ะครับจะต้องมีความรู้สึกเสียใจขึ้นมาครับซึ่งตรงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเป็นอันที่2คือยอมรับเถอะว่ามันจะต้องรู้สึกเสียใจขึ้นมาความรู้สึกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นนะครับให้รีบผ่านมันไปเพราะว่าเราการที่เรายังจมอยู่ในความรู้สึกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาครับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่า2สเต็ปอันเนี้ยของการยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพอเราผ่านสเต็ปของการยอมรับตัวโรคไปแล้วผ่านสเต็ปของการยอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นและมันผ่านไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจะค่อนข้างง่ายละเขาก็จะสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นมาได้ครับว่าอ่ะงั้นมามองกันแล้วกันว่าวันเวลาที่เหลือเนี่ยจะทํายังไงกันให้มันตอบโจทย์ของเราได้มากที่สุดแล้วก็แต่ละคนก็จะค่อยๆค้นหาในวิธีของตัวเองได้อ่ะครับขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับคําตอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับมันก็เป็นโจทย์ของชีวิตที่เราต้องเผชิญความท้าทายก็จะอยู่ที่ขั้นที่2ใช่มั้ยโอเคยอมรับตัวโรคก็น่าจะยอมรับได้รู้สึกเสียใจบ้างแต่การยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรายอมรับตัวโรคเนี่ยครับก็ขอให้ท่านฝึกเตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับเพื่อวันที่สอบไฟนอลของชีวิตจะเกิดขึ้นแล้วเราผ่านมันได้จริงๆครับทีนี้เรามีคุณผู้ฟังครับในคลับตอนนี้ที่ยกมือด้วยครับงั้นเดี๋ยวช่วงตอนนี้เราก็โอเคเข้าสู่ช่วงถามตอบเลยแล้วกันนะครับน่าจะมีคําถามดีๆจากคุณผู้ฟังครับท่านแรกที่จะขอเรียนเชิญขึ้นมาพูดคุยกันคุณเจี๊ยบวาสนาใช่มั้ยครับ
คุณเจียววาสนาสวัสดีครับเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยครับผมสวัสดีครับคุณวาสนาครับสวัสดีค่ะครับเจี๊ยบวาสนาจากโรงพยาบาลวชิระค่ะเป็นแฟนคลับหมอโยค่ะวันนี้แฟนคลับหมอโยตามมาฟังด้วยดีเลยครับมีอะไรจะแชร์หรือมีอะไรจะแลกเปลี่ยนหรือสอบถามกับคุณหมอโยเรียนเชิญเลยครับค่ะคืออันนี้อยากจะแชร์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับผมคือว่าปกติแล้วงานของตัวเองอะค่ะดูแลทางด้านการเสริมสร้างพลังใจค่ะคือด้วยความที่ดูแลคนไข้ที่แน่นอนเลยว่าจะต้องเสียชีวิตภายในไม่เกิน2ปีค่ะก็เลยจะใช้วิธีการฝึกที่จะเชื่อมโยงพลังใจกับสิ่งที่มีกับสิ่งดีๆที่เขานึกได้แล้วก็โอกาสดีว่าโรงพยาบาลวชิระเนี่ยทำงานร่วมกับพระอาสาคิลานธรรมค่ะเลยเป็นการมีคลินิกให้คำปรึกษาในลักษณะที่เป็นพุทธวิถีค่ะดีจังเลยครับพอจะขยายความให้เราเห็นภาพเส้นนิ่งได้ไหมครับฟังดูน่าสนใจมากเลยครับคุณวาสนาครับว่าเสริมสร้างพลังใจกับสิ่งที่มีใช่ไหมครับเนี่ยพอยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพเส้นนิ่งได้ทำยังไงครับผมปกติแล้วพอเลยจากขั้นตอนของการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็การรู้จักคุ้นเคยกันแล้วแน่นอนว่าคนไข้ส่วนใหญ่หรือว่าครอบครัวนะคะจะรับทราบอยู่แล้วว่าโรคที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยจากนี้ไปจะทำให้ตัวเขาเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนที่เขารักเนี่ยน่าจะมีเวลาอยู่จำกัดดังนั้นเนี่ยเมื่อตอนแรกเข้าสู่วงการก็จะเป็นคนที่หาหนทางมากว่าจะทำยังไงนะในเมื่อเขารู้ข่าวร้ายเขาต้องยอมรับได้สิก็พยายามที่จะใช้กระบวนการในการให้คำปรึกษากระบวนการโค้ชต่างๆเพื่อที่จะทำให้บุคคลแล้วก็คนในครอบครัวเขาเนี่ยยอมรับให้ได้ว่าคนคนนี้อีกไม่นานต้องเสียชีวิตแน่หรืออะไรแบบนี้ค่ะปรากฏว่าพอผ่านกระบวนการในการทำงานมาเลยตอนนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วก็เลยเริ่มเห็นว่ามีอยู่อย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยไม่ว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ในทุกๆคนสิ่งที่เราควรเตรียมได้ก็คือว่าในทุกๆวันเนี่ยเราฝึกแบบมีความเมตตาต่อผู้อื่นและตัวเองและคนรอบข้างและนึกถึงสิ่งที่เราภาคภูมิใจนึกถึงสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าอย่างเช่นการทำการสนทนาในวันนี้ก็สนทนาโดยจุดมุ่งหมายว่าเอาผู้คนมารวมกันเอาผู้ที่มีความรู้มารวมกันเพื่อค้นหาความหมายดีๆของการทำกิจกรรมดีๆเพราะไม่ว่าทำอะไรก็เป็นธรรมะทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยพอทำกิจกรรมกับคนไข้แล้วก็กลุ่มครอบครัวก็จะใช้วิธีการน้อมนำให้ชี้ชวนให้เขาอะอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันในทุกๆวัน บางคนคนไข้ต่อรองขออยู่ต่ออีก20ปีทั้งที่กายภาพอาจไปไม่ถึงเราก็จะชวนอยู่กับปัจจุบันในทุกๆวันไปก่อนกับเรื่องราวที่เขานึกแล้วยิ้มได้นึกแล้วมีพลังนึกแล้วมีความสุขและในสิ่งที่ทำได้ไปก่อนค่ะแต่จริงๆก็มีองค์ธรรมอยู่เบื้องหลังอยู่พอสมควรแต่เวลาเราตอนนี้ตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นคลินิกธรรมะรักษาใจแต่ว่าตัวเองก็ดูแลคนไข้ที่เป็นมุสลิมดูแลคนไข้ที่เป็นคาทอลิกคริสเตียนโปรเตสแตนต์ต่างศาสนาด้วยค่ะแค่ฝึกการสร้างพลังใจจากสิ่งดีๆที่เขามีค่ะครับขอบคุณมากๆเลยครับพวกเราก็ร่วมอนุโมทนาในสิ่งที่ทำด้วยแล้วก็กับทีมงานคลินิกธรรมะรักษาใจแห่งวชิระพยาบาลนะครับในฐานะคุณวัฒนาเป็นแฟนคลับของคุณหมอโยด้วยมีอะไรจะบอกกับคุณหมอสักหน่อยไหมฮะในฐานะแฟนคลับติดตามงานคุณหมอมานานมีความอยากพัฒนาตัวเองไปเป็นนักเล่าเรื่องสิ่งที่ตนเองเจอไปเป็นประสบการณ์ดีๆไปเป็นบทเรียนดีๆให้กับผู้อื่นแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสพลังที่เป็นเนกาทีฟจากหมอโยเลยไม่ว่าหมอจะเหนื่อยแค่ไหนไม่เคยสัมผัสถึงว่าหมอเหนื่อยแค่ไหนเพราะว่าหมอกับมีมุมด้านอื่นๆหน้าที่น่าสนใจแม้กระทั่งทำเพจหนังสือที่ให้คนสามารถเข้าไปแบ่งปันอ่านได้แล้วก็ยังสามารถที่จะ
เวลาที่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอยากจะคุยเนี่ยคุณหมอจะแบ่งเวลามาสำหรับให้คนอื่นคุยตลอดเวลามองว่าในจุดหนึ่งพอเราทำงานไปจนถึงที่สุดแล้วพอเรามีจิตวิญญาณที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็จะเป็นแบบหมอโยก็เป็นคนที่มีเติบโตขึ้นมีอายุเยอะขึ้นโดยที่หน้าตาก็เด็กลงเรื่อยๆใช่เลยครับคุณหมอหน้าเด็กมากครับโอเคครับขอบคุณคุณวาสนามากๆเลยนะครับที่ขึ้นมาร่วมแบ่งปันครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนะคะครับโอเคตอนนี้เรามีเพื่อนในครับเรายกมือเพิ่มเติมครับเรียนเชิญคุณผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรคุณเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยนะคุณทับหรือเปล่าครับผมผมกดเชิญแล้วนะครับรบกวนคุณทับคุณทับธนพัฒน์ไอ้ทับพนัทใช่ไหมฮะทับพนัทกดรับด้วยนะครับเห็นยกมือใช่ไหมครับมีคำถามอะไรกดรับขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับถ้ามีคำถามกับคุณหมอโยนะครับมีครับหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับถ้าจะยกอีกก็แจ้งอีกทีแล้วกันนะครับทุกวันนี้คุณหมอโยสวมหมวกสวมโขนทำงานอะไรเชื่อมโยงกับภาคีอะไรยังไงอยู่บ้างครับคุณหมอครับครับก็ถ้าหลักๆเลยตอนนี้ก็คือหมอทางด้าน palliative care ที่ทำงานอยู่ในศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนหนึ่งครับก็ใช้คำว่าเรียกเหมือนพยายามอยากจะเป็นนักเขียนด้วยครับคืออยากจะถ่ายคือรู้สึกว่าเรื่องราวที่เราได้เจอมาครับมันเป็นเรื่องราวที่มันมีคุณค่าครับแล้วก็คืออยากให้ผู้อื่นนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้ชิดกับเรื่องราวของชีวิตความตายหรือว่าผู้ป่วยได้ครับให้เขาได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ครับเพราะผมตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้รับรู้เรื่องราวของเขาอะครับมันคืออย่างที่บอกตั้งแต่แล้วว่ามันมีความเศร้าอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่ามันมีบทเรียนมันมีคุณค่าบางอย่างที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นด้วยอ่ะครับก็เลยอยากเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาให้กับผู้อื่นได้ฟังบ้างอ่ะครับแล้วปรากฏว่าตอนที่เขียนเรื่องราวเหล่านี้นะครับตอนที่ตัวเองเขียนนะมันก็ได้อะไรหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาอีกครั้งนึงขึ้นมาแล้วก็ได้ถ่ายทอดออกไปมันจะทำให้เหมือนเราก็ชัดเจนในเรื่องราวของเขามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวโขนอันต่อมาก็คือก็จริงๆเราก็จะมีได้รับต้องเหมือนเป็นผู้ให้เล่าเรื่องราวแล้วกันครับก็คือในของเพจในทางวิทยุครับก็จะมีเป็นประจำทุกวันจันทร์ของ FM 91นะครับครับชื่อรายการอะไรนะครับคุณหมอรายการชื่อว่าใจระยะสุดท้ายแต่ว่าไม่ได้ท้ายสุดครับโอเคครับเราจะได้ติดตามได้แล้วก็Facebook Page ของคุณหมอใช้ชื่อว่าอะไรนะครับพวกเราจะได้ไปติดตามกันด้วยครับผมอ๋อครับก็ใช้ชื่อจริงอักษรจริงเลยครับพินโยศรีวีระชัยครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับครับเห็นหลายท่านที่อาจจะเพิ่งได้มารู้จักกับคุณหมอในวันนี้ก็ลองติดตามในทุกช่องทางดูนะครับเพราะว่าคุณหมอเรียกว่าเป็นนักถ่ายทอดเพราะว่าเรียนรู้จากชีวิตจริงนะครับสัมผัสแล้วก็ตกผลึกแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้พวกเราเข้าใจบทเรียนแล้วก็คุณค่าของชีวิตนะครับตอนนี้เวลาในการพูดคุยของเราตอนนี้ก็อาจจะเหลือไม่มากแล้วนะครับอาจเป็นช่วงโค้งท้ายซึ่งถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านใดในคลับตอนนี้ยังมีคําถามมีอะไรอยากจะพูดคุยกับคุณหมอก็เรียนเชิญยกมือได้เลยนะครับขณะที่รอคําถามเนี่ยคุณหมอพอจะมีเรียกว่าเป็นบทเรียนหรือคุณค่าของชีวิตที่คุณหมอมักจะใช้บอกเล่าให้อาจจะเป็นคนไข้ญาติของคนไข้ฟังแล้วทําให้เค้ามีจิตที่มันเบิกบานขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมีบทเรียนอะไรที่อยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังบอกเก่ากับพวกเราสักนิดนึงมั้ยครับขณะที่รอคําถามครับก็จริงๆตัวบทเรียนครับอาจจะไม่แน่ใจว่าจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องนึงนะครับที่มักจะบอก
เขาเพื่อให้เขาเตรียมตัวครับคือมาจะเล่าให้เขาฟังอะครับว่าจริงๆนะทุกวันนี้ครับในสิ่งที่เราคุยกันหรือว่าสิ่งที่เขากำลังเตรียมตัวครับมันเหมือนกับว่าเรากำลังหัดว่ายน้ำกันอยู่ในสระว่ายน้ำอะครับซึ่งเราก็พยายามหัดว่ายน้ำให้ดีที่สุดแต่เมื่อวันนึงอะครับที่ความเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยมันค่อยๆก้าวเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยครับจนเขาอาจจะเหลือชีวิตที่จำกัดมากๆเช่นเป็นระยะสุดท้ายจริงๆที่เราจะใช้ว่าอาจจะเหลือวันเวลาอยู่อีกประมาณ1สัปดาห์เงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการว่ายน้ําเนี่ยมันไปว่ายน้ําอยู่ในทะเลซึ่งมันก็จะมีคลื่นมีลมอะไรเข้ามาอีกครับแต่ณจุดที่เรากําลังจะเสียชีวิตจริงๆเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยครับมันจะเหมือนสึนามิเลยอ่ะครับที่เข้ามาโหมกระหน่ําทุกสิ่งอย่างมากคือถ้าเราว่ายไม่แข็งจริงๆเนี่ยเราไม่มีมันโอกาสยากที่เราจะรอดไปจากสึนามิอันนั้นแต่ก็ไม่ได้อยากว่าไม่อยากให้คือไม่อยากให้ท้อใจว่าเออมันสึนามิยังไงเราก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายสิ่งที่เรายังทําได้เนี่ยมันก็ยังคือการหัดว่ายน้ําอยู่ในสระอยู่ดีครับเปรียบเทียบได้ดีมากๆเลยครับดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าวันนี้พอฟังคุณหมอเสร็จเรียบร้อยทั้งได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ได้แง่คิดจุกคิดหลายๆเรื่องนะครับคุณหมอช่วยขยายความเป็นอาจจะเป็นเทคนิคเป็นแบบฝึกหัดหรือสิ่งที่เราควรต้องจําจากวันนี้นะครับว่าไอ้การหัดว่ายน้ําที่คุณหมออยากจะบอกกับพวกเราแล้วเป็นสิ่งซึ่งเราควรจะต้องฝึกกันตลอดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อเตรียมตัวให้ถึงก่อนถึงวันนั้นเนี่ยหัดว่ายน้ําเนี่ยมันต้องหัดอะไรบ้างครับคุณหมอครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเองอะครับผมว่าผมกําลังอยู่ในทางยากอะไรสักอย่างนึงว่าจะทำดีไหมหรือว่าไม่ทำเรื่องนี้ดีไหมหรือว่าทำไปแล้วมันจะโอเคกับชีวิตเราไหมอย่างเงี้ยครับผมมักจะลองคิดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าเรากำลังจะตายแล้วในวันพรุ่งนี้จริงๆอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะเสียใจกับมันไหมหรือว่าเราจะรู้สึกดีใจกับมันคือถ้าสมมติคำตอบคือเราก็ถึงเราจะเสียชีวิตไปในพรุ่งนี้วันนี้เราก็จะทําแบบนี้เนี่ยมันก็คือคําตอบว่าอ๋ออันเนี้ยเรายังจะทําอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าคําตอบคือมันเราคงเสียใจอ่ะที่เราใช้วันเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์อ่ะครับมันก็จะเป็นคําตอบเลยว่าเออมันไม่ใช่สิ่งมันไม่น่าใช่สิ่งที่เราจะทําเงี้ยครับอันนี้คืออันที่1ที่ตัวผมเองอ่ะใช้เป็นประจำอ่ะครับอันต่อมาคือจริงๆในเกือบจะทุกๆคืนนะครับมันก็คือการฝึกอย่างนึงเนาะเราไม่มีทางรู้จริงๆอ่ะครับคือมันพูดแล้วเหมือนกับทุกๆท่านคิดว่าก็น่าจะพอได้ยินมาบ้างว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะนอนไปเราจะตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่า แต่ว่าในคือในตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับมันถูกประสบการณ์จากที่เราเห็นคนไข้มาเยอะๆอ่ะครับมันเหมือนกับมันเข้ามาแทรกซึมในตัวเราในระดับนึงอ่ะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นคนนึงนอนไปแล้วเค้าไม่ตื่นขึ้นมาจริงๆมันทําให้รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆอ่ะครับเพราะงั้นคือตอนนอนนะครับมันรู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยมันยังเหลืออะไรอีกมั้ยเนาะที่เรารู้สึกว่ามันยังต้องทําอยู่ถ้าเราไม่ทําเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาครับเราจะรู้สึกเสียใจกับมันก็จะเป็นอีก1อันที่ตัวเองใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็อีก1เรื่องที่ใช้เป็นประจำเหมือนกันก็คือจริงๆก็คือเกิดจากการได้ดูแลผู้ป่วยด้วยครับว่าทุกครั้งที่เจอผู้ป่วยคนเนี้ยเนื่องจากผู้ป่วยของผมก็จะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งหมดอ่ะนะครับมันอาจจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วมันก็หลายๆครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยจะกลายเป็นในชีวิตประจําวันของผมเนี่ยครับสมมุติว่าผมกลับบ้านแล้วผมจะกลับมาที่คอนโดของตัวเองเนี่ยครับมันจะรู้สึกอย่างนึงเลยว่าการที่เราห่างออกมาจากแม่ในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่เราได้เจอกับแม่เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรระหว่างทางก็ได้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือก่อนที่เราจะจากกันไปอ่ะครับ
มันยังเหลือเรื่องที่เรายังค้างคาใจอะไรอีกหรือเปล่าที่ทําให้แบบถ้าเราไม่ได้เจอกันอีกเราจะรู้สึกเสียใจอ่ะครับแล้วพอจะคือถ้ายังมีเราก็ผมเองผมก็จะจัดการมันให้เรียบร้อยจนทุกครั้งที่กับแม่เนี่ยคือเป็นแทบทุกครั้งที่ทําว่าทุกครั้งที่เราออกมาจากบ้านแล้วก็เหมือนกับสวัสดีแม่เงี้ยครับก็ถ้ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรที่จะติดใจกับคุณแม่แล้วอ่ะครับก็จะออกมาซึ่งพอทําอย่างนี้กับทุกๆเรื่องอ่ะครับมันก็จะค่อยๆรู้สึกเหมือนตัวเราค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆอ่ะครับว่าเออมันไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องเหมือนมันเป็นโซ่หรือเป็นอะไรสักอย่างที่ดึงรั้งเอาไว้ถ้าเกิดวันนึงเราต้องตายจริงๆโดยที่มันฉุกเฉินมันกระทันหันแล้วมันจะทําให้เราตายไม่ได้อ่ะครับครับครับดีจังเลยครับขอบคุณที่สอนพวกเราหัดว่ายน้ําในวันนี้มากๆเลยครับคุณหมอครับแล้วเราก็จะได้ปลดล็อกไปเรื่อยๆตามคุณหมอนะครับกับคําถามเหล่านี้ซึ่งฟังดูทนคําถามแล้วมันก็อยู่ในโหมดที่ดึงพวกเรากลับมามีสติอยู่กับการมีมรณานุสติประมาณนี้มั้ยครับคุณหมอครับผมว่าเรื่องมรณานุสติเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยครับแล้วก็อย่างที่ท่านปุ้ยบอกเลยครับว่ามันส่งผลกับการใช้ชีวิตในประจําในทุกๆวันของเราเลยครับคือถ้าเราอยากตายดีวิธีทางเดียวที่จะทําให้เราตายดีได้มันก็คือการใช้ชีวิตในทุกวินาทีให้มันดีอ่ะครับครับใช้ชีวิตทุกนาทีให้มันดีนะครับเป็นแฮชแท็กประจําวันนี้เลยนะครับต้องถามทีมโมเดเรเตอร์ว่าพร้อมไหมพร้อมไหมสำหรับการเดินทางอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็โอ้โหอาตมาแทบจะหมดที่ยืนเลยนะเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอถ่ายทอดมาเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีภาษาธรรมะเลยนะแต่มันคือธรรมะทั้งหมดเลยเพราะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องที่เอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตมันเป็นธรรมะดีเป็นธรรมะฝ่ายดีทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องของคุณค่าของการดำรงอยู่แล้วก็การจากลาเนี่ยอาตมาคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็บทเรียนหรือแม้แต่วิธีการแนะนำต่างๆการสอนว่ายน้ำอาตมาคิดว่ามันประโยชน์มากๆกับผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้จริงๆแล้วก็จริงๆอาตมาการันตีได้ว่าสิ่งที่คุณหมอแบ่งปันเนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระของธรรมะที่มนุษย์ทุกคนอ่ะพึงจะมีด้วยซ้ำไปในการที่เราจะอยู่ด้วยกันเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสัมพันธภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่ติดค้างเป็นทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากไอ้ความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ราบรื่นมันยังมีความไม่ลงตัวต่อกันอะไรเงี้ยไม่โปร่งโล่งใจต่อกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะกลับมาดูแลเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เป็นพื้นฐานมันจะพัฒนาไปสู่การวางท่าทีในจิตใจการใช้สติปัญญาในการที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยอาตมาคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากในวันนี้ก็รู้สึกอิ่มเอมใจด้วยจะเห็นว่าโมเดเตอร์จะนิ่งๆกันนะไม่รู้ว่าอยู่กันหรือเปล่านะแต่จริงๆอยู่ตลอดเลย แล้วคุณภาคภูมิอยู่ละค่ะอยู่วันนี้น้ำตาไหลเลยอ่ะฟังแล้วแบบโอ้ยคือผมนึกถึงแบบพอคุณหมอเล่าเรื่องเคสแรกอ่ะครับที่พูดถึงว่าเรื่องของการเดินทางไปอุ้มผางนะคือเรารู้เลยนะครับพี่จักว่าแบบคือมันเป็นวินาทีต่อวินาทีเลยอ่ะแล้วแบบเราก็รอลุ้นเลยอ่ะรอฟังดูว่าแบบว่าเมสเสจที่ออกมาเป็นยังไงพอบอกคุณหมอบอกว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเนี่ยคือเรารู้เลยว่าแบบทุกพลังมันช่วยส่งต่อกันไปให้แบบถึงแบบเป้าหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับดีคือดีครับแบบวันนี้พี่แอนรู้สึกยังไงบ้างครับก็คิดตามนะคะคิดตามแล้วก็นึกไปถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปถึงการดูแลระยะสุดท้ายเนาะเพราะว่าระยะสุดท้ายของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะจากกันวันไหนใช่ไหมคะอย่างเคสคุณพ่อของพี่เนี่ยก็คื
บอกว่าจะออกไปตีกอล์ฟนะแล้วก็หัวใจวายไปเลยโดยที่เราก็ไม่ได้แบบเตรียมใจหรือว่ามีการร่ำลากันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะรู้สึกแบบว่าปรับปรับมากแล้วเราก็ยังเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็วันนี้ก็นึกตามกับอีกอันนึงที่คุณหมอบอกอะค่ะว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าก็นึกถึงสิ่งที่แบบพระอาจารย์ไพศาลท่านก็จะสอนเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะน่าจะเป็นสุภาษิตทิเบตมั้งคะที่บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าชาติหน้าจะมาถึงก่อนกันก็นึกถึงอันนี้นะคะแล้วก็เจอญาติที่เจอคุณน้าที่จนถึงแบบเป็นระยะสุดท้ายด้วยการเป็นโรคมะเร็งเหมือนกันนะคะก็ได้ผ่านการแบบว่าดูแลแล้วก็ร่ำลากันในระยะสุดท้ายเหมือนกันก็ฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ฟังคุณหมอในวันนี้แล้วก็การที่ได้มาพูดคุยในคลับวันนี้ค่ะก็เลยทำให้ได้ทบทวนค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องเตรียมตัวเองให้ดีขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆอ่ะก็พยายามจะแบบรู้เลยแหละว่าเฮ้ยเราจะไม่อยากนึกถึงมันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ตอนนี้มาถึงจุดที่ว่าโอเคเราจะต้องกลับมาหัดว่ายน้ำให้มันจริงจังสักทีแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านปุ้ยขอบคุณพี่จักมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังแล้วก็เป็นร่วมแบ่งปันในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับครับขอบคุณครับเอาละครับงั้นถึงนะวินาทีนี้ก็คงต้องขออนุญาตร่ำลานะครับเพื่อนๆทุกท่านในคลับในวันนี้นะครับเรามีนัดพบกันนะครับทุกศุกร์ค่ำนะครับ20:30 น.นะครับจะมีเนื้อหาดีๆนะครับมีกีสปีกเกอร์ดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างนี้ทุกศุกร์นะครับเรากลับมาเจอกันได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอโยมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะขออนุญาตไปติดตามผลงานของคุณหมอนะครับทั้งใน Facebook ด้วยแล้วก็อาจจะติดตามผลงานนิยายด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการแบ่งปันมากๆครับคุณหมอครับนมัสการขอบคุณครับครับคุณท่านปุ้ยขอบคุณพี่ๆทุกท่านเช่นกันครับขอบคุณคุณหมอโยมากค่ะคุณหมอหน้าเด็กจริงๆนะคะมากครับกล่าวนมัสการท่านปุ้ยค่ะสวัสดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีครับกล่าวนมัสการท่านปุ้ยครับสวัสดีโตโต้ครับครับสวัสดีทุกท่านครับจำทำทำจะทำทำทำจะทำทำอะไรก็ทำ